โอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็อากาศเปลี่ยนแปลงนะดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับก็ผมดีใจมากนะครับที่ได้มีโอกาสกลับมาสอนพวกเราแบบสดๆนะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วก็หายไปนะครับที่เอามาเตือนนี่เพราะว่าตัวผมเองก็เกือบจะเป็นหวัดนะครับแล้วก็ที่น่าเสียวไส้ที่สุดนะครับก็คือลูกชายผมนะครับ6 เดือนนะป่วยเป็นไข้เลือดออกนะครับที่หายไปเนี่ยนะแล้วก็แอดมิดเข้าโรงพยาบาลนะครับแล้วก็โชคดีที่หายนะครับจริงๆไม่เชิงโชคดีนะต้องขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลอย่างดีนะครับก็สุดท้ายก็หายป่วยนะครับแล้วก็คุณหมอก็ให้กลับบ้านนะครับก็เลยได้ทันมาสอนสดกับพวกเราแล้วตอนแรกยังคิดอยู่เลยว่าจะต้องอัดเทปหรืออาจจะต้องแคนเซิลคลาสไปแล้วนะครับก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่านี่เป็นสัปดาห์ที่4แล้วนะครับของการเรียนการสอนของเราซึ่งแปลว่าอะไรครับก็แปลว่าเดี๋ยวพอสัปดาห์ที่8เนาะแล้วเราก็จะสอบเป็นสัปดาห์ที่9นะจะสัปดาห์นะก่อนมิดเทอมเราจะเรียนทั้งหมด8 สัปดาห์นะครับดังนั้นตอนนี้เหมือนกับจะเป็นครึ่งทางแล้วของก่อนที่จะเป็นมิดเทอมนะครับดังนั้นก็อย่าลืมอ่านหนังสือฝึกฝนตัวเองนะครับแล้วก็ผมค่อนข้างแน่ใจว่าเดี๋ยวจะมีการบ้านมาแล้วนะครับนะเดี๋ยวการบ้านกำลังจะมาแล้วนะก็เตรียมตัวไว้นะครับแล้วก็สลับทั้งมิดเทอมด้วยแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีครับก็โอเคนะครับเราก็มาดูกันนะครับว่าคราวที่แล้วเราทําอะไรนะครับคราวที่แล้วเนี่ยนะสิ่งที่ผมเน้นย้ํามากเลยนะครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วนี่ก็คือว่าบทประยุกต์นะครับของอนุพันธ์นะครับบทประยุกต์ของอนุพันธ์นะครับก็สิ่งที่เห็นนะครับก็คือเราพูดถึงโลปิตาลนะครับโลปิตาลนะครับกฎของโลปิตาลนะครับแล้วก็พูดถึงอัตราสัมพัทธ์นะครับแล้วก็มาปิดท้ายด้วยอันสุดท้ายนี้ซึ่งน่าจะเป็นไฮไลท์นะครับก็คือว่าพูดถึงปัญหาค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดนะครับถ้าพูดรวมๆก็คือ optimization นะครับถ้าเรามีฟังก์ชันอะไรสักอย่างหนึ่งเป้าหมายของเราก็คือเราอยากจะรู้ว่าเราจะหาค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดของฟังก์ชันนั้นได้ยังไงนะครับซึ่งคีย์ของ optimization ก็คือว่าถ้าเราอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแล้วบังเอิญว่าเราสามารถเขียนมันออกเป็นฟังก์ชันได้เนี่ยนะแล้วเราก็รู้จากแคลคูลัสนี้นะครับเรื่องการหาค่าต่ำสุดค่าสูงสุดเนี่ยจริงๆแล้วแบบบทประยุกต์นี้มันมีเยอะมากมายเลยขึ้นอยู่กับว่าเรื่องที่เราจับเนี่ยสามารถเขียนเป็นฟังก์ชันได้หรือเปล่านะครับซึ่งองค์ประกอบแรกนะครับของ optimization ก็คือความเป็นฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดเนาะถ้าใครจำได้เราพูดถึงตรงนี้ไปแล้วนะครับนะฟังก์ชันเพิ่มก็คือเมื่อ x มากขึ้นนะครับค่า f ก็มากขึ้นตามนะครับส่วนฟังก์ชันลดก็ตรงกันข้ามนะครับเมื่อ x มากขึ้นนะ f กับน้อยลงนะครับแล้วเราก็มีทฤษฎีบทเป็นตัวช่วยเนาะว่าถ้าเป็นฟังก์ชันเพิ่มเนี่ยวิธีการเช็คง่ายๆคือเช็คว่า f prime มากกว่า0หรือเปล่านะครับถ้าในช่วงนึง f prime มันมากกว่า0เราก็รู้ว่า f เป็นฟังก์ชันเพิ่มนะครับทํานองตรงกันข้ามการถ้า f prime น้อยกว่า0ก็จะเป็นฟังก์ชันลดนะครับนะแล้วเราก็เช็คนะว่าความเป็นฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดอย่างนี้นะครับนะซึ่งวิธีการก็คือเหมือนที่ผมบอกก็หยิบสักจุดนึงมานะครับหยิบสักจุดนึงมาบนหลายละช่วงนะครับแล้วก็ลองแทนค่าลงไปแล้วก็ดูเครื่องหมายนะครับว่าเป็นบวกเป็นลบแล้วก็ใช้ทฤษฎีบทข้างบนนะซึ่งพอเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็สามารถเช็คกับ Desmos ได้เหมือนเดิมเลยนะครับถ้าสมมติว่าเราทำโจทย์เนี่ยนะเราก็สามารถเช็คได้เสมอนะว่าถูกไม่ถูกนะอย่างเช่นผมก็มันอยู่อย่างนี้นะก็จะเป็นข้อที่70นะครับผมก็พลอตไปนะแล้วก็นะก็จะได้เป็นรูปอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าสมมติเราเอาเคอร์เซอร์ไปที่จุดย่อต่างๆเนี่ยมันก็จะขึ้นไหมไม่ขึ้นนะเป็นประหลาดผมเลเบลเองแล้วกันนี่นะครับก็จะมีจุดตรงนี้ล่างสุดเนี่ยลบ 2 ลบ 30นะครับแล้วก็จะมีจุด02นะครับแล้วก็มีจุด1 ลบ 3อันที่ผมทำเอาไว้แล้วนะก็จะเห็นได้ว่าคำตอบของเรานะที่เราตอบก่อนหน้านี้ว่า f นะครับเป็นฟังก์ชันเพิ่มบนช่วงลบ 2 ถึง 0นะครับแล้วก็ยูเนียนกับ1 ถึง อินฟินิตี้ก็สอดคล้องนะครับเช่นเดียวกันนะครับมันก็เป็นฟังก์ชันลดบนลบอินฟินิตี้ถึงลบ2นะครับยูเนียนกับ
2ผิดตั้งแต่0ถึง1นะครับก็ตรงนะสอดคล้องครับโอเคนะก็สามารถเช็ค response ได้นะครับสำหรับอนุพันธ์อันดับ1ก็จบไปนะครับดังนั้นแอปพลิเคชันอีกอันหนึ่งของอนุพันธ์อันดับ1ก็คือบอกว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดเมื่อไหร่ต่อไปอนุพันธ์อันดับ2บ้างนะครับก็จะพูดถึงความเว้านะครับความเว้านะนะซึ่งตามความหมายจริงของความเว้าบนเนี่ยนะก็แปลว่า f พาเป็นฟังก์ชันเพิ่มนะครับแล้วก็ f เป็นฟังก์ชันเว้าล่างเนี่ยเมื่อ f พาเป็นฟังก์ชันลดซึ่งจริงๆแล้วเวลาเราคำนวณเนี่ยนะเวลาเราเช็คเนี่ยวิธีการที่เราจะเช็คก็ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือทฤษฎีบทข้างล่างนี้นะครับทฤษฎีบทนี้นะครับทฤษฎีบทนี้ก็ใช้อนุพันธ์อันดับ2มาช่วยนะครับก็คือถ้า f double prime มากกว่า0นะบนช่วงในช่วงเปิดช่วงเลยนะครับเราก็จะสรุปได้ว่า f เป็นฟังก์ชันเว้าบนนะครับฟังก์ชันเว้าบนนะแล้วก็ f double prime น้อยกว่า0ก็จะได้ว่าเป็นฟังก์ชันเว้าล่างนะซึ่งความเว้าบนเนี่ยผมเคยพูดไปแล้วว่าความเว้าบนให้เรานึกถึงตัวบอลใบไม้เนาะตัวใบไม้เว้าบนนะลักษณะกราฟเนี่ยนะเว้าบนลักษณะกราฟเหมือนตัวบอลใบไม้นะครับก็จะคล้ายๆพาราโบลาหน่ายนะครับส่วนฟังก์ชันเว้าล่างคล้ายๆตัวลอริงเนาะลอริงนะก็จะเป็นพาราโบลาคว่ำนะครับซึ่งถ้าเราเอาความเว้าบนเว้าล่างฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดมาประกอบกันเนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลที่น่าสนใจนะครับตัวอย่างเช่นผมบอกว่ารูปนี้เนาะผมบอกว่าอันนี้เว้าบนใช่ไหมเว้าบนเป็นอย่างนี้ส่วนนึงอีกส่วนนึงก็ส่วนเว้าล่างนะดังนั้นเว้าบนตรงนี้นะเรารู้ว่าบนช่วงนี้นะมันเป็นฟังก์ชันลดเนาะนั่นก็ f prime น้อยกว่า0อันนี้ฟังก์ชันเพิ่มเนาะถ้ารูปที่3อันนี้ก็เป็นฟังก์ชันเพิ่มเนาะรูปที่4ก็เป็นฟังก์ชันลดเนาะใช่ไหมลดเพิ่มลดต่อไปรูป2รูปแรกนี่เรารู้ว่ามันเป็นฟังก์ชันเว้าบนดังนั้น f prime f double prime เนี่ยจะต้องมากกว่า0 double prime ก็มากกว่า0 f double prime อันนี้เป็นเว้าล่างแล้วนะเว้าล่างแล้วก็ต้องน้อยกว่า0ดังนั้นถ้าเราพิจารณาทั้ง f prime แล้วก็ f double prime เนี่ยเข้าด้วยกันเนี่ยเราก็จะได้สามารถร่างกราฟของfx ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับนะดังนั้นถ้าเราได้ข้อมูลตรงนี้เราลองมาดูข้อที่เราทำผ่านไปนะรู้สึกว่าน่าจะเป็นข้อ71ป่ะนะข้อ71นะครับข้อ71เนี่ยนะเราหาช่วงที่ฟังก์ชัน f เนี่ยเป็นทั้งฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดเว้าบนแล้วก็เว้าล่างเนาะแล้วก็หาจุดเปลี่ยนเว้าได้ซึ่งเราทำเสร็จไปแล้วนี่เพื่อผมต้องการผมขอเลื่อนอันนี้ไปทางซ้ายนะโอเคอ่ะทีนี้เราลองดูเนาะพอดีเราทำ f prime รอไว้แล้ว f double prime รอไว้แล้วเราลองมาดูสินะแล้วเราก็ลองมาดูว่าถ้าเราพี่ f prime กับ f double prime พร้อมๆกันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วลองดูนี่ครับผมแบ่งบังเอิญว่าสิ่งที่แบ่ง f prime นี่มี0กับ2เนาะแต่สิ่งที่แบ่งf double prime เนี่ยมีแค่1แต่จริงๆแล้วถ้าเราจะมองเนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถมองได้ว่ามันเป็น4ช่วงเท่าไหร่1 2 4ช่วงใหญ่ๆด้วยกันนะดังนั้นเราลองดูช่วงซ้ายมือสุดดูนะช่วงซ้ายมือสุดเดี๋ยวผมขอไฮไลท์นะเพื่อจะได้ความชัดเจนช่วงนี้นะบนช่วงนี้เห็นไหมว่า f prime มันมากกว่า0แต่ f double prime เนี่ยมันน้อยกว่า0ก็แปลว่าอะไรครับมันเป็นฟังก์ชันเพิ่มที่มีความเว้าล่างเห็นมั้ยฟังก์ชันเพิ่มที่ว้าวล่างเนาะแสดงว่ากราฟเป็นยังไงฟังก์ชันเพิ่มที่ว้าวล่างวันนี้เราได้รูปไหนก็คือได้รูปนี้ใช่ไหมครับได้รูปนี้เนาะแสดงกราฟที่เราจะได้นะก็จะมีลักษณะอย่างนี้บนช่วงนี้เห็นไหมเอามาผสมกันนะต่อไปนะช่วงถัดไปนะครับผมขอใช้เป็นสีนี้แล้วกันนะก็มันเป็นฟังก์ชันลดเนาะแล้วก็เว้าล่างอยู่นะครับเว้าล่างฟังก์ชันลดกราฟก็จะเป็นนะช่วงถัดไปนะครับทำทำนองเดียวกันนะเป็นฟังก์ชันลด
นะครับแต่ตอนนี้มันเป็นมีความเป็นวอลบนแล้วนะครับวอลบนก็เหมือนบ่อใบไม้เนาะวอลบนใช่ไหมวอลบนนะวอลบนแล้วก็เป็นฟังก์ชันลดโอเคแล้วก็อันสุดท้ายวอลตรงนี้ผมเขียนผิดตรงนี้ก็เป็น m double prime นะโอเคเป็นฟังก์ชันวอลบนนะครับแล้วก็เป็นฟังก์ชันเพิ่มด้วยนะครับเพราะ f prime มากกว่าศูนย์ในช่วงสุดท้ายเนาะโอเคดังนั้นจริงๆแล้วถ้าเราเอาทั้ง4ส่วนเนี่ยมาผสมกันเนาะเราก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วกราฟเนี่ยนะถ้าเราเอาทั้ง4ส่วนที่ผมวาดไปเนี่ยนะก็ดังนั้นถ้าเอามาเชื่อมกันหมดเราก็จะได้รูปออกมานี้ใช่ไหมซึ่งสเกลมันอาจจะผิดใช่ไหมสเกลมันอาจจะผิดนะก็ไม่เป็นไรวิธีการเช็คง่ายๆก็คือเรารู้ว่าไอ้จุดนี้คือจุดไหนจุดนี้คือจุดเชื่อมตรงนี้ใช่ไหมมันก็คือที่จุดศูนย์นี่ค่า f เท่าไหร่ค่าทุนแทน0ลงไปแทน0ลงไปอันนี้มันก็จะได้1แสดงว่าตรงนี้มันสูงแค่1เห็นไหมส่วนจุดด้านล่างนี้ตรงนี้เป็น2มั้งใช่ไหมจุดเชื่อมตรงนั้นคือ2แล้ว f 2คืออะไรคุณก็แทน2ลงไปในนี้นะก็จะได้8ลบด้วย12บวก1ก็ได้ลบ3ใช่ไหมคุณก็รู้ว่ายอดเนินเขาเนี่ยมันสูง1แล้วก็หุบเหวของเราเนี่ยมันดิ่งลงไปลบ3เนาะนะงั้นคุณก็สามารถไปวาดรูปสเกลนี้ได้แล้วก็ถ้าสมมติจะให้ภาพที่สวยขึ้นคุณก็ไปหา x intercept ใช่ไหมจุดตัดแกน x จุดตัดแกน y คุณก็สามารถร่างกราฟได้นะครับแต่ถ้าคุณจะเห็นได้ว่านอกจากความการที่เราจะเช็คฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดความเว้าบนเว้าล่างเนี่ยสิ่งเหล่านี้มาองค์ประกอบเนี่ยมันมาช่วยเราในการช่วยพอร์ตกราฟได้ด้วยนะครับในการสเกจกราฟได้นะทีนี้เราก็ลองมาเช็คนะกับเดสมอนด์นะทำลองไว้นะนะเช่นรูปนี้นะครับนี่คือข้อที่71เนาะนี่ก็ได้นะครับก็คล้ายๆกับที่เราทำไหมนะครับแล้วก็มีจุด0 1ใช่มั้ยอยู่ตรงนี้แล้วก็มีจุด2 -3 อยู่ตรงนี้นะครับนะแล้วจริงๆมันมีจุดเปลี่ยนเว้าด้วยนะครับจุดเปลี่ยนเว้าอย่าลืมนะครับคือจุดที่เปลี่ยนจากความเว้า1ไปเป็นความเว้า1นะครับนะซึ่งในนี้เปลี่ยนจากเว้าล่างไปเป็นเว้าบนนะก็คือจุด1 -1 ป่ะนะครับก็สอดคล้องนะครับนะดังนั้นมันมีประโยชน์จริงๆนะครับนะโอเคไปต่อนะครับเรียบร้อยนะแล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็พูดถึงค่าสุดขีดสัมพัทธ์นะค่าสุดขีดสัมพัทธ์ซึ่งค่าสุดขีดสัมพัทธ์เนี่ยนะภาษาอังกฤษก็คือ relative extremum นะก็มี2ประเภทนะครับคือค่าสุดขีดสัมพัทธ์กับค่าสุดขีดผุดผิดค่าต่ำสุดสัมพัทธ์กับค่าสูงสุดสัมพัทธ์นะครับสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือว่าที่ผมชอบภาษาอังกฤษมากกว่าก็คือเพราะมันมีคำว่า relative นะคือเราจะต้องเปรียบเทียบกับค่าข้างๆนะครับซึ่งคำว่าค่าข้างๆในคณิตศาสตร์ในที่นี้เนี่ยนะก็คือว่ามันจะต้องมีช่วงเปิดนะครับที่คลุมมันอยู่แล้วปรากฏว่าค่าของมันเนี่ยเป็นค่าสุดขีดเมื่อเทียบกับเพื่อนข้างๆมันหรือมันเป็นค่าสุดขีดที่สุดในช่วงดังกล่าวนะครับดังนั้นรูปนี้เนี่ยสำคัญเลยนะดังนั้นคุณจะไม่เคยเห็นค่าสูงสุดสัมพัทธ์หรือค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ไปปรากฏอยู่ที่ขอบสุดของฟังก์ชันนะไม่มีนะค่าสุดขีดสัมพัทธ์จะเกิดขึ้นบนมา x 0เนี่ยมันอยู่ในอินเทอร์วัลเท่านั้นคือต้องมองทั้งทางซ้ายแล้วก็มองทั้งทางขวานะครับนะซึ่งก็คือ f มีค่าสูงสุดสัมพัทธ์ที่ x 0นะเมื่อ f เนี่ยนะมีค่าสูงที่สุดนะเมื่อเทียบกับช่วงในช่วงนั้นกับเพื่อนข้างๆนะครับซึ่งวิธีการดูผมได้เกิดไปแล้วนะมันก็คือให้ดูที่ว่ามันเป็นยอดเขาหรือเปล่าถ้าที่ x 0มันเป็นยอดเขาอันนั้นแหละค่าสูงสุดสัมพัทธ์นะครับแล้วก็ถ้าเป็นหุบเหวใช่ไหมก้นบึ้งสุดท้ายของเหวนรกนะเป็นเหวที่ลึกที่สุดตรงนั้นนะก็จะเป็นค่าต่ำสุดสัมพัทธ์นะครับนะแล้วก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่ามันมีทฤษฎีบทนึงที่บอกว่าถ้า f มีค่าสุดขีดสัมพัทธ์แล้วนะครับเขาจะบอกว่า f prime จะเป็น0หรือ f จะหาอนุพันธ์ไม่ได้ที่ x 0นะครับนะแล้วก็ย้ำไปแล้วว่าขากลับไม่จริงนะนะมันจะจริงเฉพาะแค่ว่าถ้า f มีค่าสุดขีดสัมพัทธ์ที่จุดนั้นจะสรุปได้ว่า f prime เป็น0ซึ่งเรียกว่าจุดนิ่งเนาะหรือ f prime หาค่าไม่ได้น
นะครับแต่ไม่ได้บอกว่าถ้า f พาเป็น0 f หาค่าหาอนุพัทธ์ไม่ได้แล้วมันจะให้ค่าสุดขีดสัมพัทธ์นะครับคนละเรื่องกันนะครับนะโอเคนะซึ่ง2กรณีเนี้ยเราเรียกรวมๆกันว่าจุดวิกฤตนะครับจุดวิกฤตนะครับซึ่งอย่าลืมนะครับจุดเปลี่ยนเว้านี่จะออกมาเป็นออเดอร์แพร์นะครับมีทั้งออเดอร์แพร์ของ x แล้วก็ y แต่ถ้าเป็นจุดวิกฤตเนี่ยเป็นแค่ค่า x อย่างเดียวนะครับแล้วเราก็หาจุดวิกฤตของทั้งข้อ73กับข้อ74ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ73กับข้อ74ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หาได้ตามนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราสังเกตจริงๆแล้วเนี่ยข้อ74ก็น่าสนใจนะครับตรงที่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยลักษณะโจทย์ข้อ74จะเป็นการบอกเรานะว่าสุดท้ายแล้วเวลาเราคำนวณ f' ออกมาเนาะ f' ของเราจะออกเป็นเศษส่วนนะในหลายครั้งออกมาเป็นเศษส่วนแล้วเศษส่วนดียังไงนะมันจะอธิบายเราว่าเวลาเราจะหาจุดวิกฤตเนี่ยมันมี2เคสเนาะก็คือเคสที่มันเป็นจุดนิ่งนะครับก็คือ f' เป็น0จุดนิ่งเนี่ยเราต้องเซต f' เป็น0ซึ่งเวลา f' คำนวณออกมาเป็นเศษส่วนเนี่ยนะเศษส่วนมันจะเป็น0ได้เมื่อเศษเป็น0นะดังนั้นกรณีเนี้ยนะส่วนใหญ่เขาจะเซตให้เศษเป็น0นะก็คือหาค่า x ที่ทำให้เศษเป็น0นั่นเองก็จะได้จุดนิ่งออกมาครับแล้วลองทำอีกอันนึงนะครับก็คือว่าอีกกรณีนึงคือจุดวิกฤตที่ไม่ใช่จุดนิ่งก็คือเป็นจุดของ x ที่ทำให้ f ทำหาค่าไม่ได้นะครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะหาค่าไม่ได้คำว่าหาค่าไม่ได้ก็คือทำให้ส่วนของ f ทำเป็น0อันนี้ใช้บ่อยนะครับใช้บ่อยนะวันนี้ผมทวนให้นะครับโอเคครับไปนะครับนะโอเคแล้วเราก็มาถึงทฤษฎีบทที่เราต้องการนะครับก็คือเขาเรียกว่าแบบทดสอบอนุพันธ์อันดับ1นะเดี๋ยวเราจะพูดถึงแบบทดสอบอนุพันธ์อันดับ2ต่อสำหรับแบบทดสอบอนุพันธ์อันดับ1นะก็จะเป็นการเช็คนะครับว่าที่จุดวิกฤตจุดนั้นเนี่ยนะมันจะให้ค่าสูงสุดสัมพัทธ์หรือค่าต่ำสุดสัมพัทธ์นะครับนะซึ่งมันจะให้ค่าสูงสุดสัมพัทธ์นะถ้าทางด้านซ้ายมือของ x0 เนี่ยนะมันเป็นฟังก์ชันเพิ่มนะครับก็จริงๆดูจากรูปที่ผมวาดไว้ให้นี่ก็น่าจะเคลียร์สุดนะน่าจะเคลียร์สุดแล้วนะครับคือรูปนี้นะครับน่าจะเคลียร์สุดแล้วส่วนจะมี f จะมีค่าต่ำสุดสัมพัทธ์นะครับเมื่อด้านซ้ายมือของ x 0นะครับเป็นฟังก์ชันลดนะแล้วก็ด้านขวามือเป็นฟังก์ชันเพิ่มนะก็ลองวาดรูปแบบนี้ได้นะครับโอเคแต่อย่าลืมนะว่าถ้าสมมติว่ามันเกิดกรณีที่3ซึ่งผมอาจจะไม่ได้ย้ำคราวที่แล้วนะกรณีที่3ก็คือว่าถ้า f time นะครับมีเครื่องหมายบนทั้งช่วงเปิดด้านซ้ายและด้านขวามือของ x 0นะเป็นเครื่องหมายเดียวกันก็จะบอกว่า f ไม่มีค่าสุดขีดสัมพัทธ์ไม่มีค่าสุดขีดสัมพัทธ์นะที่จุดนั้นนะครับไม่มีสรุปได้เลยว่าไม่มีครับโอเคแล้วผมก็ปิดท้ายด้วยการหาค่าสุดขีดสัมพัทธ์ของฟังก์ชันนี้นะครับนะของฟังก์ชันนี้นะครับเราลองไปเช็คกันดีกว่าว่าสอดคล้องหรือเปล่านะครับตอนนี้สิ่งที่เรามีในมือก็คือว่ามีค่าสูงสุดนะครับเกิดขึ้นที่ x เท่ากับ0นะครับแล้วก็ค่าต่ำสุดเนี่ยนะเกิดขึ้นที่ x เท่ากับ2นะครับเราลองไปดูดีกว่าว่าตรงกันหรือเปล่านะครับอันนี้คือข้อที่76นะอันนี้คือกราฟนะลูกนะก็จะสังเกตได้ว่ากราฟมันก็โหดนิดนึงนะแล้วพอเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็เห็นเลยนะว่าไอ้ที่ x เท่ากับ0นี่ f ทำหาค่าไม่ได้แน่ๆนะครับนะเพราะมันเป็นจุดคอร์เนอร์ใช่ไหมนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะมันมีค่าสูงสุดสัมพัทธ์อยู่ที่จุด00นะครับนะมีค่าสูงสัมพัทธ์นะเท่ากับ0นะครับเกิดขึ้นที่ x เท่ากับ0แล้วก็ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์นะครับเกิดขึ้นที่ x เท่ากับ2แล้วก็มีค่าเป็น f2ซึ่งจะอยู่ในรูปของรากอะไรสักอย่างลบกันนะก็ตามนี้นะครับก็สอดคล้องกับสิ่งที่เราทำนะโอเคเรียบร้อยนะครับนี่คือแบบทดสอบอนุพันธ์อันดับ1เนาะนะครับแบบทดสอบอนุพันธ์อันดับ1ค่อนข้างดีนะแต่ในหลายๆครั้งนะครับเราจะใช้แบบทดสอบอนุพันธ์อันดับ2มาช่วยด้วยนะ
ซึ่งบางครั้งก็แล้วแต่คนชอบนะแล้วแต่คนชอบอ่ะแต่ไอเดียคล้ายๆกับแบบทดสอบอนุพันธ์อันดับหนึ่งเนาะก็คือมันจะเป็นตัวช่วยเรานะครับเป็นตัวช่วยเราในการบอกว่า f เนี่ยจะมีค่าสูงสุดสัมพัทธ์หรือค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ที่จุด x 0นะครับนะก็นะจริงๆผมเขียนตกแหละนะจริงๆตรงนี้ผมต้องขอแก้นะครับผมต้องเป็น x 0หมดเลยขออภัยโอเคนะมันจะต่างกับแบบทดสอบอนุพันธ์อันดับ1นะตอนแบบทดสอบอนุพันธ์อันดับ1เราจะต้องดูด้านซ้ายมือของ x0 ดูด้านขวามือของ x0 ใช่ไหมแต่สำหรับแบบทดสอบอนุพันธ์อันดับ2เนี่ยนะเราสามารถแทนค่า x0 ลงไปได้เลยนะครับแทนค่า x0 ลงไปได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยแบบทดสอบอนุพันธ์อันดับ2เนี่ยมันจะต้องมีเงื่อนไขว่าx0 จะต้องเป็นจุดนิ่งด้วยใช่ไหมต้องมีอันนี้ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วเราก็เช็คนะแล้วเราด้วยการแทน x 0ลงไปเลยนะถ้าสุดท้ายออกมาแล้วอนุพันธ์อันดับ2ที่จุดนั้นนะครับน้อยกว่า0ก็จะได้เป็นค่าสูงสุดสัมพัทธ์ตรงนี้ให้ระวังนิดนึงนะครับถ้าน้อยกว่า0ถ้าน้อยกว่า0ค่าสูงสุดสัมพัทธ์นะลูกแต่ถ้ามากกว่า0ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์โอเคนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าทั้ง f prime เป็น0แล้วก็ f double prime เป็น0นะครับก็จะหาข้อสรุปไม่ได้นะโอเคนะดังนั้นข้อที่3เนี่ยมันค่อนข้างแตกต่างกับแต่ทดสอบอนุพันธ์อันดับ1นะครับนะอันนี้ไม่มีข้อสรุปเลยนะคำว่าไม่มีข้อสรุปคืออะไรนะครับไม่มีข้อสรุปเนี่ยก็คือว่ามันอาจจะมีหรือไม่มีค่าสุดขีดสัมพัทธ์ก็ได้นะไม่มีอะไรการันตีดังนั้นถ้าสมมติว่าคุณทำแบบทดสอบอนุพันธ์อันดับ2แล้วมันตกอยู่ในกรณีที่3นะครับเราต้องทำยังไงเราก็อาจจะต้องใช้แบบทดสอบอนุพันธ์อันดับ1มาช่วยนะครับดังนั้นหลายๆคนก็เลยโดยส่วนใหญ่ก็เลยอ่ะลองทำแบบทดสอบอนุพันธ์อันดับ1ไปเลยแล้วกันนะครับนะประมาณนั้นอ่ะเราลองมาดูดีกว่านะครับเราลองมาดูว่าวิธีการทำโจทย์นะโดยใช้แบบทดสอบอนุพันธ์อันดับ2เป็นยังไงนะครับก็โจทย์บอกจงหาค่าสุดขีดสัมพัทธ์นะครับของฟังก์ชันนี้นะครับเดี๋ยวผมอยากจะใช้แบบทดสอบอนุพันธ์อันดับ2ดังนั้นเดี๋ยวผมจะต้องหา f prime ก็ f double prime มารอนะครับ f prime f double prime มารอดังนั้นเริ่มต้นนะครับคำนวณนะครับ f prime กับ f double prime มารอนะครับก็ f prime นะครับก็จะได้15 x กำลัง4เนาะลบ15 x กำลัง2หวังว่าเราจะหาอนุพันธ์จนคล่องแล้วนะนะครับแล้วก็ f double prime นะครับก็จะได้เอา f prime มาคำนวณอนุพันธ์อีกรอบนึงนะครับก็จะได้เท่าไหร่เอ่ย 60x กำลัง3ลบ 30x ใช่ไหมครับนะถึงตรงเนี้ย เดี๋ยวเราอาจจะต้องหาจุดวิกฤตนะครับดังนั้นเราจะต้องพยายามแยกแฟกเตอร์มันนะก็ผมเห็นว่าอันนี้มี 15x กำลัง2เป็นตัวร่วมแล้วก็ x กำลัง2ลบ1ก็คือ x กำลัง2ลบ1กำลัง2คือผลต่างกำลัง2โอเคครับตัว f double prime ก็เหมือนกันนะเราพยายามแยกแฟกเตอร์ออกมาผมมี 30x เป็นตัวร่วมเนาะสิ่งที่เหลือคืออะไร 2x กำลัง2ลบ1จริงๆแยกต่ออีกก็ได้นะแต่เดี๋ยวมันมีเศษส่วนทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคเริ่มต้นเลยนะครับเราไปหาจุดวิกฤตนะครับดังนั้นจุดวิกฤตสังเกตได้ว่า f prime เนี่ยนะหาอนุพันธ์ได้หมดเลยทุกจุดนะไม่มีการหารด้วยศูนย์เกิดขึ้นนะครับดังนั้นจุดวิกฤตประเภทเดียวที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือจุดนิ่งนะครับดังนั้นเราก็เลยให้ f prime เป็นศูนย์นะครับดังนั้นหาจุดวิกฤตนะครับให้ f prime เป็นศูนย์นะครับซึ่งจากบรรทัดบนสุดนะครับ f prime เป็น0เราก็จะได้ว่าจุดวิกฤตแบบจุดนิ่งนะครับก็มีทั้งหมด3จุดนะครับ x เป็น0นะครับก็คือมาจากตัวนี้ต่อไป x เป็น1นะครับแล้วก็เทอมสุดท้ายนะครับ x เป็นลบ1โอเคนะครับนะ
โอเคแล้วทีนี้ผมก็จะใช้แบบทดสอบอนุพันธ์อันดับ2มาช่วยนะครับในการหาค่าสูงสุดสัมพันธ์แล้วก็ค่าต่ำสุดสัมพันธ์แล้วเราก็ใช้แบบทดสอบอนุพันธ์ดับ2ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าทั้ง3จุดนี้เป็นจุดวิกฤตเนาะทั้ง3จุดเป็นจุดวิกฤตก็คือสอดคล้องกับเงื่อนไขแรกนะที่ f ตาม x 0เท่ากับ0นะครับดังนั้นผมก็ขอเขียนอย่างนี้นะครับเขียนเป็นตารางดีกว่านะครับดังนั้นจุดนิ่งกับเพชรแรกนะครับก็จุดแรกคือลบ1จุดที่2เรียงไปเลยแล้วกันนะครับ0แล้วก็1นะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปผมจะต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายนะครับของf double path x 0เป็นบวกหรือลบนะครับดังนั้นผมก็ต้องมาดูเครื่องหมายเพื่อความง่ายเรามาดู f double path x 0แล้วกันนะโดยที่ f double path x 0เรารู้ว่ามันคือ30 x 0 2 x 0กำลัง2ลบ1โอเคทำอย่างนี้ดีกว่านะครับอ่ะเราก็แทนค่า x 0เท่ากับลบ1ลงไปเลยนะครับแทนค่า x 0เท่ากับลบ1ลงไปเลยนะก็จะได้30คูณลบ1เนาะ30คูณลบ1แล้วก็เทอมหลังนี้2คูณลบ1กำลัง2ก็จะได้2ลบ1ก็ได้1นะมันได้ลบ30นะเมื่อแทน x 0เท่ากับ0ลงไปเนี่ยนะ x 0เท่ากับ0ลงไปในนี้นะครับก็จะได้0เนาะถ้าแทน x 0เท่ากับ1ลงไปมันก็ได้30คูณ1ก็คือ30นะดังนั้นแปลว่าอะไรครับเราก็ต้องพิจารณาเครื่องหมายเนาะเครื่องหมาย f ตัดภาพ x 0โอเคแสดงว่าอันนี้เป็นลบอันนี้เป็น0อันนี้เป็นบวกได้ข้อสรุปว่าอะไรเอ่ยนะข้อสรุปว่าอะไรเอ่ยเอาเรามาดูย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วทดสอบอนุพันธ์อันดับ2เน้นย้ำไปว่านะครับถ้า f prime เป็น0แล้วก็ f double prime น้อยกว่า0ที่จุดนั้น f จะมีค่าสูงสุดสัมพันธ์สูงสุดสัมพันธ์แสดงว่าตรงนี้ f มีค่าสูงสัมพันธ์วันเจี๊ยบนะครับนะบางคนจำสลับกันนะลูกนะไปจำว่าถ้า f double prime เป็นบวกจะต้องเป็นค่าสูงสัมพันธ์ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับโอเคทำนองเดียวกันนะครับข้อ2นะข้อ2บอกไปว่าถ้า f double prime ที่จุด x 0มากกว่า0จะให้ค่าต่ำสุดสัมพันธ์ซึ่งมากกว่า0ก็คือบวกนะแสดงว่านี้ f มีค่าต่ำสุดสัมพันธ์ที่ x 0เท่ากับ1นะครับที่ x 0เท่ากับ1นะครับแล้วก็อันที่เจ็บปวดที่สุดนะครับก็คือที่ x 0เท่ากับ0เพราะว่าอะไรครับที่ x 0เท่ากับ0เนี่ยเราได้ว่า f double prime ของเราเนี่ยเป็น0ซึ่งข้อที่3เนี่ยเขาบอกไปว่าอะไรครับไม่มีข้อสรุปไม่มีข้อสรุปไม่ใช่แปลว่าคุณหยุดแค่นี้ใช่ไหมไม่มีข้อสรุปแปลว่าแต่ทดสอบอนุพันธ์ดับ2เนี่ยมันไม่เพียงพอในการบอกว่ามันให้ค่าต่ำสุดหรือค่าสูงสุดสัมพัทธ์แต่อย่างใดนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำต่อก็คือต้องมาพิจารณาที่0โดยใช้แบบทดสอบอนุพันธ์อันดับ1ต่อนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะขอใช้แบบทดสอบอนุพันธ์อันดับ1ต่อนะครับแบบทดสอบอนุพันธ์อันดับ1นะแต่ก่อนไปเรามาสรุปกันนิดนึงแล้วกันนะครับก็คือว่าดังนั้นค่าสูงสุดสัมพัทธ์คือจุดแรกนะครับค่าของสัมพัทธ์เนี่ยมันเกิดขึ้นที่ลบ1นะคุณต้องหา f ลบ1นะโอเคนะเวลาเขาบอกค่าสูงสุดค่าต่ำสุดนี้มันคือค่าของ f นะลูกนะครับก็ผมก็หา f ที่ลบ1นะครับเวลาคุณแทนให้ถูกต้องนะครับต้องไปแทนในออริจินอลฟังก์ชันนะครับอย่าแทนผิดฟังก์ชันนะครับนะผมจะได้3ลบ1กำลัง5 5ลบ1กำลัง3นะครับซึ่งจะได้เท่าไหร่ลบ3บวก5ใช่ไหมก็คือได้บวก2นะครับส่วนค่าต่ำสุดสัมพัทธ์นี่ทำไว้ก่อนนะยังไม่เสร็จนะครับเพราะที่จุดศูนย์เรายังไม่รู้นะก็ f1
นะคุณก็แทน1ลงไปก็จะได้3คูณ1กำลัง5ลบ5คูณ1กำลัง3ซึ่งก็คือ3ลบ5ก็ได้ลบ2โอเคนะครับก็ได้ลบ2นะโอเคต่อไปเราใช้แบบทดสอบอนุพันธ์อันดับ1มาช่วยโอเคต่อไปแบบทดสอบอนุพันธ์อันดับ1แต่ตอนที่เราทำแบบทดสอบอนุพันธ์อันดับหนึ่งเนี่ยเราไม่ต้องไปทำทุกช่วงแล้วนะเราทำแค่ที่จุดศูนย์เป็นหลักเรายึดจุดศูนย์เป็นหลักนะครับอยู่จุดศูนย์เป็นหลักนะโอเคแต่ให้เราระวังนิดนึงในคำว่ายึดจุดศูนย์เป็นหลักอย่าลืมนะตอนที่เราแบ่งช่วงเนี่ยมันต้องแบ่งออกมาเป็นลบหนึ่งศูนย์หนึ่งใช่ไหมเวลาเราดูข้างๆเนี่ยคุณอย่าไปเลือกอะไรที่มันน้อยกว่าลบหนึ่งนะไอ้คำว่าข้างๆศูนย์เนี่ยเนื่องจากจุดนิ่งอ่ะมันมีทั้งหมด3จุดมันถูกแบ่งด้วย4ช่วงอย่างเงี้ยเวลาคุณดูเนี่ยคุณก็ต้องดูช่วงซ้ายมือคือช่วงนี้อย่าไปเลือกฝั่งนี้นะผิดมันอาจจะคนละเครื่องหมายกันทำให้เราได้ข้อสรุปผิดนะคุณดูแค่ซ้ายกับขวาอย่างเงี้ยนะครับเราลองมาดูนะครับอย่าลืมนะครับว่า f time ของเราคืออะไรผมกลับมาแก้อีกครั้งนึงอย่าลืมนะว่า f time xนะตอนนี้ที่เราคำนวณมา f time เป็นเท่าไหร่นะขอเลื่อนไปเช็คได้15 x กำลัง2 x ลบ1 x บวก1นะอันนี้เป็นบวกอยู่แล้วนะผมไม่ได้ไปสนใจมันเราลองดูเริ่มช่วงสีเขียวก่อนนะคุณหยิบอะไรก็ได้ที่อยู่ระหว่างลบ1ถึง0ผมก็หยิบลบ 0.5 แล้วกันนะลบ 0.5 ใส่ไปในนี้ก็ได้ลบลบ 0.5 ใส่อันนี้ก็ได้บวกใช่ไหมคูณกันมันก็ได้ลบได้ลบต่อไปผมหยิบตัวเลขอะไรก็ได้ที่อยู่ในช่วงสีชมพูนะครับผมก็หยิบ1ส่วน2นะก็หยิบ1ส่วน2ปุ๊บผมก็เอา1ส่วน2มาใส่1ส่วน2ลบ1ได้ลบ1 2บวก1ได้บวกลบคูณบวกเอาได้ลบอ้าวทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาของจุดนิ่ง x 0เท่ากับ0มันปรากฏว่าเครื่องหมายของ f prime มันมีหน้าตาเดียวกันแสดงว่าได้ข้อสรุปว่าอะไรครับย้อนกลับไปดูที่แบบทดสอบอนุพันธ์ลำหนึ่งซีนะครับมันก็คือข้อ3นี่เองครับข้อ3ย้ำอีกครั้งนะครับของแบบทดสอบอนุพันธ์ลำหนึ่งเขาบอกว่าถ้าหากมีเครื่องหมายเหมือนกันนะครับจะได้ว่า f จะไม่มีค่าสุดขีดสัมพัทธ์ที่ x 0ดังนั้นนะครับ f ไม่มีค่าสุดขีดสัมพัทธ์ที่ x 0เท่ากับ0นะครับก็จบนะครับก็จบนะก็อย่างที่บอกนะว่าทฤษฎีบทมันบอกแค่ว่าถ้า f มีค่าสุดขีดสัมพัทธ์เกิดขึ้นแล้วนะ f ไทม์เป็น0หรือหาอนุพันธ์ไม่ได้เนาะไม่ได้เป็นการบอกว่าถ้า f ไทม์เท่ากับ0หรือหาอนุพันธ์ไม่ได้แล้วมันจะมีค่าสุดขีดสัมพัทธ์เห็นมั้ยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างครับนะครับโอเคดังนั้นเราก็ลองไปเช็คดูซิว่าเฮ้ยจริงเปล่าเนี่ยสิ่งที่เราได้เนี่ยสิ่งที่เราได้ว่าค่าต่ำสุดสัมพัทธ์เกิดขึ้นที่ x เป็นลบ1แล้วก็ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์เกิดขึ้นที่ x เท่ากับ1จริงหรือเปล่านะครับเราก็ลองไปเช็คดูกับ Desmond แล้วกันนะครับข้อ77ข้อ77ข้อ77นะครับเราก็วาดกราฟนะครับของฟังก์ชัน 3x นี้นะครับนะแล้วเราก็เห็นชัดเจนนะครับว่าค่าสูงสุดสัมพัทธ์นี่เกิดขึ้นเมื่อ x เป็นลบ1นะครับแล้วก็ค่าสูงสุดสัมพัทธ์นี่มีค่าเท่ากับ2นะครับนะแล้วก็ที่จุด0เนี่ยเมื่อ x เป็น0เนี่ยนะจะสังเกตได้ว่านี่เหตุผลว่าทำไมมันถึงไม่มีค่าสุดขีดสัมพัทธ์ขึ้นนะครับก็คือมันไม่ได้เป็นทั้งค่าต่ำสุดสัมพัทธ์แล้วก็ค่าสูงสุดสัมพัทธ์นะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับค่าต่ำสุดสัมพัทธ์เป็นลบ2นะครับเกิดขึ้นเมื่อ x เท่ากับ1นะครับดังนั้นก็สอดคล้องเพอร์เฟคทุกอย่างนะครับจากที่เราเขียนออกมาได้นะครับวันที่นี้นะครับก็ถูกต้องนะครับดังนั้นเช็คได้เสมอนะครับคำตอบที่เราคำนวณมานะโอเคนะครับก็หวังว่าน่าจะเคลียร์กันนะครับทั้งแบบอันดับ2และอันดับ1นะก็ทั้ง2ตัวอย่างที่ผ่านมาผมว่ามันน่าจะครบทุกกรณีเลยนะทั้งข้อ1ข้อ2ข้อ3นะโอเคก็จบนะครับค่าสุดขีดสัมพัทธ์นะหลักการสำคัญย้ำอีกครั้งนะครับค่าสุดขีดสัมพัทธ์คือมันจะเป็น
ให้ค่าสุขินสัมพัทธ์ที่ x 0ได้เนี่ยคุณก็ต้องเปรียบเทียบนะค่าของมันเนี่ยนะที่เพื่อนบ้านของ x 0ในทั้งทางซ้ายกับทางขวาใช่ไหมครับแต่ในบางกรณีเนี่ยนะสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเราต้องการมากกว่านั้นนะเราไม่ได้ต้องการแค่ว่ามันมากที่สุดในย่านเพื่อนบ้านหรือน้อยที่สุดในย่านเพื่อนบ้านนะแต่เราต้องการว่าทั้งประเทศเลยหรือทั้งโลกใบนี้เลยหรือทั้งโดเมนเลยในแง่ของคณิตศาสตร์ทั้งโดเมนเลยอยากรู้ว่ามันสูงที่สุดหรือเปล่านะเพราะอย่างที่บอกนะครับจริงๆแล้วค่าสุขสัมพัทธ์หรือค่าสุขสัมพัทธ์มันมีได้หลายค่านะครับนะดังนั้นสิ่งที่เราต้องการทำต่อไปก็คือไม่ใช่แค่มันสุดขีดเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านสัมผัสกับเพื่อนบ้านละแต่มันคือสุดขีดที่สมบูรณ์แบบเรียกว่าค่าสุดขีดสมบูรณ์นะครับภาษาอังกฤษคือ absolute extremum นะครับ absolute extremum นะครับซึ่งไอเดียเหมือนที่ผมบอกนะสุดขีดสัมพัทธ์นี้เทียบกับเพื่อนบ้านเป็นช่วง interval เล็กๆแต่ถ้าสมมติค่าสุดขีดสมบูรณ์คือเปรียบเทียบทั้งโดเมนเลยนะครับเปรียบเทียบทั้งโดเมนหรือช่วงที่เราพิจารณาทั้งหมดนะครับดังนั้นคุณจะสังเกตคำมันจะเปลี่ยนไปแล้วนะคำมันจะเปลี่ยนไปแล้วนะตรงนี้ช่วงซึ่งอยู่ในโดเมนนะในกรณีนี้เขาพิจารณาช่วงหนึ่งนะซึ่งอยู่ในโดเมนของ f แล้วอยากจะรู้ว่าบนช่วงนี้อันไหนคือค่าสูงสุดสมบูรณ์นะอันไหนคืออยู่สูงที่สุดใช่ไหมค่าต่ำสุดสมบูรณ์อะไรอยู่ที่ต่ำที่สุดนะนะต่ำที่สุดอ่ะเราก็ลองมาดูตัวอย่างนะนะโอเคเราลองมาดูความหมายเราน่าจะพอเดาได้ว่าค่าสูงสุดสมบูรณ์คืออะไรนะค่าสูงสุดสมบูรณ์ก็คือมันจะเกิดค่าสูงสุดสมบูรณ์ที่ x 0เมื่อนะครับเมื่ออะไรครับเมื่อค่าของ fx 0เนี่ยมันมากกว่า fx ทุกจุดเลยเห็นไหมทุกค่า x บนช่วงดังกล่าวใช่ไหมสังเกตนะไม่ได้ดูแค่ช่วงเล็กๆนะดูด้านซ้ายด้านขวาเล็กๆแล้วแต่นี่คือดูหมดเลยนะดูหมดเลยนะครับทำนองตรงข้ามนะครับถ้ามันเป็นตัวที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้นะน้อยที่สุดบนช่วงที่เราพิจารณานะครับบนช่วงที่เราพิจารณาก็จะเรียกว่าค่าต่ำสุดสมบูรณ์โอเคเนาะดังนั้นตัวอย่างถัดไปก็น่าจะทำให้เราเคลียร์มากขึ้นว่าข้อแตกต่างของค่าสุดขีดสัมพัทธ์กับค่าสุดขีดสมบูรณ์คืออะไรเอาลองมาดูกราฟกันนะผมมีกราฟอันนี้นะครับแว็บแรกที่เราดูในโจทย์คืออะไรครับเขาบอกจากกราฟจงระบุค่าสุดขีดสัมพัทธ์และค่าสุดขีดสมบูรณ์ทั้งหมดของฟังก์ชันข้างล่างนี้สังเกตไหมครับสิ่งที่โจทย์ให้มาเนี่ยโจทย์ไม่ได้ให้แค่ค่าของฟังก์ชันแต่เขาให้ช่วงซึ่งในนี้เขาให้เป็นช่วงปิดมาเขาบอกว่าถ้าเราดู f จริงๆเนี่ยโดเมนของมันจริงคือทั้งจำนวนจริงอันนี้เขาบอกว่าไม่เอาขอพิจารณาแค่บนช่วงปิดลบหนึ่งสี่พอนะลบหนึ่งสี่พอดังนั้นคุณจะสังเกตว่ากราฟที่ผมพลอตมาให้เนี่ยมันก็เลยหยุดแค่ที่ลบ1ถึง4นะถูกปิดไปแล้วนะมันไม่สามารถไปต่อได้ทางซ้ายกับทางขวานะครับซึ่งตรงเนี้ยมันมีความสำคัญมากด้วยนะเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันมีความสำคัญยังไงไอ้ช่วงปิดเนี่ยนะโอเคแต่ก่อนอื่นเลยเรามาพิจารณาดีกว่าผมถามหน่อยเริ่มแรก x 1เท่ากับ5ผมควรจะเริ่มจากซ้ายสุดขออภัยนะเริ่มจากซ้ายสุดเลย fลบ1เท่ากับ37มันคือค่าอะไรสัมพัทธ์ค่าอะไรสมบูรณ์หรือเปล่าครับ f ลบ1เท่ากับ37สังเกตไหมครับว่าที่ x เท่ากับลบ1เนี่ยค่า f ซึ่งในที่เนี้ยมีค่าเท่ากับ37มันอยู่สูงที่สุดเลยนะมันอยู่สูงที่สุดเลยมันจึงคือค่าสูงสุดสมบูรณ์เพราะมันอยู่สูงที่สุดเลยนะนะเมื่อมันเทียบกับจุดอื่นมันสูงที่สุดเลยคำถามมันเป็นค่าสูงสุดสัมพัทธ์ไหมเป็นไหมเป็นไม่เป็นเป็นไหมนะเป็นไหมนะเมื่อกี้ย้ำเตือนไปแล้วว่ามันจะเป็นค่าสูงสัมพัทธ์ได้เนี่ยมันจะต้องมีช่วงคลุมมันนะมันห้ามเป็นขอบซ้ายสุดอันนี้มันเป็นอยู่ขอบซ้ายสุดมันจึงไม่ใช่ค่าสูงสุดสัมพัทธ์ค่าสูงสัมพัทธ์มันจะเกิดขึ้นได้เมื่อมันจะต้องมีอินเทอร์วัลทางด้านซ้ายกับด้านขวาแต่นี่มันเป็นจุดซ้ายสุดแล้วมันไม่สามารถไปเปรียบเทียบกับซ้ายกว่านี้ได้แล้วนะครับดังนั้นนี้ไม่ใช่ค่าสูงสุดสัมพัทธ์นะอย่าลืมนะครับค่าสุดขีดสัมพัทธ์นี่นะมันห้ามเป็นขอบสุดนะครับเพราะมันจะต้องเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านทางด้านซ้ายด้านขวานะครับโอเค
ผ่านไปนะผ่านไปต่อไปก็ไปจุดหนึ่งก็คือผมลืมพลอตไว้ก็คือ0 0ค่า f ที่0มีค่าเท่ากับ0นะครับก็จะสังเกตได้ว่ามันเป็น1หุบเหวใช่ไหมมันเป็น1หุบเหวเพราะฉะนั้นนี่คือค่าต่ำสุดสัมพัทธ์นะดูนะนะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะจะเป็นสูงสุดสัมพัทธ์มันเป็นยอดเขาใช่ไหมต่ำสุดสัมพัทธ์มันเป็นหุบเหวนะเป็นหุบเหวคำถามคือเป็นค่าต่ำสุดสมบูรณ์ไหมไม่ใช่ใช่ไหมค่าเราสมบูรณ์ไม่ใช่อยู่แล้วเพราะว่ามันมีจุดที่ต่ํากว่านะจุดนี้ไม่ได้ต่ํากว่าไปจุดนี้มันมีจุดที่ต่ํากว่านะแสดงว่ามันก็ไม่ใช่ค่าต่ําสุดสมบูรณ์นะครับโอเคต่อไปจุดถัดไปนะครับก็คือ15ใช่ไหมก็คือค่า f ที่1ซึ่งมีค่าเท่ากับ5เป็นยังไงก็สังเกตว่ามันคือยอดเขาแสดงว่านี่คือค่าสูงสุดสัมพัทธ์และก็แน่นอนนะครับจุดนี้ไม่ได้สูงไปกว่าจุดนี้นะครับดังนั้นมันไม่ได้เป็นค่าสูงสุดสมบูรณ์โอเคไม่ใช่ค่าสูงสุดสมบูรณ์นะครับอ่ะต่อไปก็ทำนองเดียวกันนะครับไม่ใช่ทำนองเดียวกันสิไม่เหมือนกันต่อไปนะครับผมพิจารณา f ที่สามซึ่งมีค่าลบ27นะก็เคลียร์นะครับมันคือจุดที่ต่ำที่สุดนะครับมันคือจุดที่ต่ำที่สุดดังนั้นมันคือค่าต่ำสุดสมบูรณ์ครับมันเป็นค่าต่ำสุดสมบูรณ์เพราะมันเมื่อเทียบกับจุดอื่นๆทั้งโดเมนที่เราพิจารณาที่โดเมนทั้งช่วงที่เราพิจารณาเนี่ยมันอยู่ต่ำที่สุดแล้วนะครับคำถามคือมันเป็นต่ำสุดสัมพัทธ์ได้ไหมคำตอบก็คือใช่เพราะมันเป็นอีกหนึ่งหุบเหวนะครับดังนั้นมันเป็นทั้งต่ำสุดสัมพัทธ์และก็ต่ำสุดสมบูรณ์ครับโอเคส่วนเทอมสุดท้ายนะครับ f 4เท่ากับ32F สี่เท่ากับสามสิบสองไหนช่วยบอกหน่อยดิช่วยพิมพ์หน่อยดิมันเป็นอะไรสัมพัทธ์สมบูรณ์ไหมมีใครพิมพ์ในแชทให้หน่อยดินะมีคนอยู่ในแชทประมาณ180กว่าคนนะมีใครตอบได้ไหม F สี่เท่ากับสามสิบสองให้ค่าสุดขีดสัมพัทธ์ค่าสุดขีดสมบูรณ์ไหมมีไหมถูกต้องนะครับไม่เป็นทั้งคู่ยอดเยี่ยมหวานเจี๊ยบเลยนะทุกคนเก็ตละนะอันนั้นผมว่าไอตัวอย่างเนี้ยค่อนข้างดีนะครับเพราะมันไม่ค่าไม่ครับโอเคหวานเจี๊ยบมากนะครับวันนี้ภาพค่อนข้างชัดนะคุณว่าไหมอินเทอร์เน็ตดีอยู่นะอันนี้ไม่ใช่ค่าสูงสุดสัมพัทธ์นะไม่ใช่ค่าสูงสุดสัมพัทธ์เพราะมันไม่ใช่ยอดเขาหรือหุบเหวใช่ไหมและมันก็ไม่ใช่ค่าสูงสุดสมบูรณ์ด้วยเพราะมันไม่ได้อยู่สูงที่สุดนะมี37ที่เหนือกว่ามันโอเคนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยตอบนะเรียบร้อยเย่นะครับอันนี้น่าจะเคลียร์ทั้งตัวอย่างนี้ผมว่าสำคัญทีเดียวนะครับแล้วก็อย่าไม่อยากให้เราไปคิดว่าค่าสูงสุดสมบูรณ์หรือค่าต่ำสุดสมบูรณ์จะมีเสมอบางคนถึงจุดนี้ทุกคนคิดว่าเฮ้ยเมื่อเปรียบเทียบทุกจุดแล้วเนี่ยค่าสูงสุดสมบูรณ์หรือค่าต่ำสุดสมบูรณ์มันก็ต้องมีดิใช่ไหมคำตอบคือไม่จริงเสมอไปนะครับไม่จริงเสมอไปอย่างเช่นสมมติผมวาดกราฟสักอันหนึ่งขึ้นมาสมมติผมวาดอันนี้ขึ้นมาเป็นแป๊บนึงนะมดผมพิจารณาบนช่วงหนึ่งผมวาดประมาณนี้ผมวาดก็คือบนช่วงหนึ่งสมมติผมตั้งแต่ช่วง1จนถึง3แล้วกันนี่คือกราฟของ fx สังเกตฟังก์ชัน f ของผมมันไม่ต่อเนื่องเนาะมันไม่ต่อเนื่องนะสมมติตรงนี้เป็นจุด2แล้วกัน
ไม่ต่อเนื่องที่2นะคำถามคืออะไรคือค่าสูงสุดพูดผิดค่าต่ำสุดสมบูรณ์มีไหมค่าต่ำสุดสมบูรณ์บางคนจะบอกในภาพที่ต่ำที่สุดคืออันนี้อันต่ำสุดต่ำสุดสมบูรณ์คือ f ที่3ป่ะอย่าลืมนะ3นี่มันไม่ได้อยู่ในช่วงที่เราพิจารณานะเห็นไหมมันเปิด3อยู่เห็นไหมว่ามันหรือจะบอก 2.9 ค่าต่ำสุดสมบูรณ์มันก็จะมีที่ต่ำกว่า 2.9 ไงคือ f ที่ 2.99 ไงแล้วมันก็ไม่ใช่ที่ 2.99 ด้วยมันก็มีอะไรที่มันต่ำกว่า 2.99 คือ 2.9999 อ่ะนึกออกไหมเพราะนั้นในกรณีนี้มันไม่มีค่าต่ำสุดต่ำสุดสมบูรณ์ใช่มั้ยไม่มีค่าต่ำสุดสมบูรณ์นะสูงสุดสมบูรณ์ก็ไม่มีเพราะอันนี้มันเปิดอยู่ว่ามันบอกได้ไงว่าอะไรคุณจะตอบว่า f ที่2ก็ไม่ได้เพราะ f ที่2มันจะมาเด้งที่จุดนี้ละต้องเป็น F 1.9 ก็ตอบไม่ได้ดังนั้นภาพอันนี้ที่ผมโชว์เราดูเนี่ยนะไม่ได้ให้ค่าไม่มีค่าสูงสุดสมบูรณ์ไม่มีค่าต่ำสุดสมบูรณ์ด้วยนะครับไม่มีค่าสูงสมบูรณ์ด้วยนะนะซึ่งตัวอย่างเนี้ยอาจจะอธิบายเราว่าเฮ้ยอะไรนะเป็นเหตุผลที่ทำให้ไม่มีค่าต่ำสุดสมบูรณ์หรือค่าสมบูรณ์อย่างแรกเลยไม่มีค่าสูงสุดสมบูรณ์ก็เพราะว่ากราฟมันไม่ต่อเนื่องแล้วก็อีกอันนึงมันไม่มีค่าต่ำสุดสมบูรณ์เพราะที่จุดนี้มันเปิดแทนที่จะเป็นปิดถ้ามันปิดปุ๊บเนี่ยถ้าผมเปลี่ยนเป็นทึบตรงนี้ใช่ไหมมันก็ตอบได้ละว่ามันเป็นค่าต่ำสุดสมบูรณ์นะครับดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยฟังก์ชันใดๆเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมีค่าสูงสุดสมบูรณ์หรือต่ำสุดสมบูรณ์นะครับแต่มันจะมีเงื่อนไขหนึ่งลูกเขาเรียกว่าทฤษฎีบทค่าสุดขีดสุดยิดมาก the extreme value theorem มันบอกว่าถ้า f สังเกตนะครับมันจะมีเงื่อนไข2เงื่อนไขถ้า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องและคุณพิจารณาช่วงปิดนะเมื่อกี้ยกตัวอย่างไปแล้วนะว่ามันไม่จำเป็นต้องมีค่าสุดขีดสมบูรณ์แต่ถ้า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด f จะมีค่าทั้งสูงสุดสมบูรณ์และต่ำสุดสมบูรณ์เสมอการันตีว่ามีเสมอถ้าสอดคล้อง2ข้อ f ต่อเนื่องและก็อยู่บนช่วงปิดนะครับนะแล้วถ้าดังนั้นโจทย์ผมก็เลยบอกไงว่าโจทย์ข้อก่อนหน้าเนี่ยเห็นไหมว่า f ต่อเนื่องเพราะเป็นฟังก์ชันเท่ากับน้ำและก็พิจารณาบนช่วงปิดคุณจะสังเกตว่ามันมีค่าทั้งทฤษฎีบทค่าสุดขีดการันตีนะว่ามีค่าสูงสุดสมบูรณ์และต่ำสุดสมบูรณ์ก็คุณจะสังเกตว่ามันมีจริงถ้าคุณดูต่ำสุดสมบูรณ์อยู่ไหนวะต่ำสุดสมบูรณ์อยู่นี่ใช่ไหมสูงสุดสมบูรณ์ก็อยู่นี่เอ้ยไม่ใช่ไอ้นั้นสูงสุดสมบูรณ์อยู่นี่โอเคอันนั้นมีนะสำคัญมากเลยนะถ้าต่อเนื่องแล้วก็อยู่บนช่วงปิดนะครับแต่ถ้าไม่มี2เงื่อนไขนี้มันอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ไม่ได้การันตีนะไม่ใช่ว่าถ้าไม่มี2เงื่อนไขนี้จะการันตีว่าไม่มีนะบางอันมันไม่สอดคล้องหรอกข้อนี้แต่อาจจะมีก็ได้ทฤษฎีบทนี้บอกแค่ว่าถ้าสอดคล้องสองข้อนี้การันตีว่ามีนะครับโอเคแล้วสิ่งที่เราสนใจก็คือเฮ้ยถ้าเราพิจารณาฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิดทฤษฎีบอกครับว่ามันมีนะทฤษฎีบทบอกว่ามีนะแล้วมันจะหายังไงล่ะใช่ไหมใช่ไหมแต่อย่างน้อยมันบอกแล้วว่ามีนะครับดังนั้นอันต่อมาก็จะบอกแล้วขั้นตอนการหาโอเคนะก่อนหน้านี้ที่ผมได้อธิบายกับพวกคุณเนี่ยมันคือการหาค่าต่ำสุดสัมพัทธ์สูงสุดสัมพัทธ์ใช่ไหมคุณใช้แบบทดสอบอันดับ1หรือทดสอบอันดับ2นะตรงเนี้ยคุณสามารถลืมสิ่งนั้นไปได้เลยถ้าสมมติเราพูดถึงการหาค่าสุดขีดสมบูรณ์นะครับค่าสุดขีดสมบูรณ์ก็คือให้คุณทำแค่3สเต็ปนี้พอการันตีว่าได้คำตอบที่ถูกต้องการันตีว่าได้คำตอบคุณไม่ต้องไปหาเหรียญทองอันดับ1หรือเหรียญทองอันดับ2เลยนะพิจารณาแค่3อันนี้โอเคทำยังไงทำแค่3ขั้นตอนนะสำหรับการหาค่าสุดขีดสมบูรณ์นะถ้าสมมติคุณรู้ว่ามันมีนะซึ่งผมบอกไปแล้วว่าเงื่อนไขหนึ่งที่จะรู้ได้ว่ามันมีคือ f ต่อเนื่องบนช่วงปิดการันตีว่ามีสมมติว่าเรารู้ว่ามันมีแล้วต่อไปหากันหาข้อแรกนะครับหาจุดวิกฤตนะครับหาจุดวิกฤตหา x เท่ากับ c ซึ่งเป็นจุดวิกฤตซึ่งย้ำไปแล้วจุดวิกฤตหายังไงก็คือจุด c ใช่ไหมจุดเมื่อก่อนนี้ผมใช้ x 0นะก็คือจุดที่ทำให้ f prime เป็น0ใช่ไหมซึ่งเรียกจุดนิ่งใช่ x 0เรียกจุดนิ่งหรือ f prime หาค่าไม่ได้จุดวิกฤต
ะแล้วทีนี้คุณได้ค่าวิกฤตมาปุ๊บแล้วเนี่ยให้คุณหา F ที่จุดจุดนั้นโอเคนะสมมติว่า C คือจุดวิกฤตของคุณนะครับคุณก็เอา F ไป evaluate ที่จุดนั้นหาค่า F เลยโอเคไม่ต้องไปหาว่าต่ำสุดสัมพันธ์สูงสุดไม่ต้องข้อที่2นะครับหาค่าขอบคำว่าขอบตรงนี้ก็คือว่าถ้าเรารู้ว่าฟังก์ชัน F ของเราเนี่ยเป็นไปอย่างต่อเนื่องได้เราพิจารณาแค่บนช่วงปิด AB ใช่ไหมช่วงปิด AB เนี่ยนะนี่คือ A A คือขอบซ้าย B คือขอบขวาให้คุณไปหาค่าของฟังก์ชันที่ขอบซ้ายกับขอบขวาดังนั้นคุณหา FA แล้วก็หา FB FA กับหา FB นะโอเคแล้วข้อที่3ให้นำสองสเต็ปแรกมาประกวดกันให้นำสองขั้นตอนแรกมาประกวดกันนะค่าสูงที่สุดที่เกิดจากการประกวดบรรดาพวกนี้เขาเรียกว่าค่าสูงสุดสมบูรณ์แล้วก็ค่าที่ต่ำที่สุดที่เปรียบเทียบกับบรรดาพวกนี้ก็จะเป็นค่าต่ำสุดสมบูรณ์อัตโนมัติโอเคนะนะก็แค่นี้เลยนะครับแค่นี้เลยง่ายๆแค่นี้เลยนะครับโอเคงั้นเราลองมาทำกันดีกว่านะสังเกตนะการหาค่าสุดขีดสมบูรณ์ไม่ต้องไปหาแบบทดสอบอันดับ1อันดับ2อะไรเลยนะครับเปรียบเทียบแค่ค่า F ที่จุดวิกฤตกับค่า F ที่ขอบซ้ายกับค่า F ที่ขอบขวาเปรียบเทียบกันอันไหนสูงสุดนั้นคือสุดขีดสมบูรณ์อันไหนต่ำสุดคือต่ำสุดสมบูรณ์จบนะครับเจี๊ยบมากดังนั้นผมจะลุยเลยนะครับดังนั้นข้อนี้ผมก็จะต้องหา F prime เนาะเพราะว่านั่นคือขั้นตอนที่1เราต้องหาจุดวิกฤตดังนั้นผมหา F primeได้ 3x กำลัง2 ลบ 6x เห็นไหมไปเร็วๆได้นะครับแล้วก็ดิฟ1ได้0เห็นไหมครับแล้วก็อย่างที่บอกทริคก็คือพยายามแยกแฟกเตอร์ผมมี 3x เป็นตัวร่วมโอเคนี่นะครับดังนั้นเราได้ว่าจุดวิกฤตมีอะไรบ้างครับอย่าลืมนะครับจุดวิกฤตมี2ประเภทคือจุดที่ทำให้ f prime เป็น0หรือหาค่าไม่ได้ข้อนี้ f prime มันหาค่าได้หมดเลยดังนั้นจุดวิกฤตมีประเภทเดียวคือพวกจุดนิ่งก็คือเมื่อ f prime เป็นนะครับดังนั้นจุดวิกฤตของ F คือบรรดาที่ทำให้ F prime เป็น0เท่านั้นซึ่งในที่นี้ก็คือ X เท่ากับ0แล้วก็ X เท่ากับ2โอเคไหมครับนะนี่คือสเต็ปที่1นะสเต็ปที่1ยังไม่จบนะครับสเต็ปที่1บอกหลังจากที่เราได้หาจุดวิกฤตก็ให้เราหา F evaluate ที่2จุดนี้เลยอ่ะคำนวณ F0 แล้วก็คำนวณ F2 ซะแล้วก็ผมเตือนอีกทีนะครับพวกเราผมเคยทำผิดมาก่อนก็เลยไม่อยากให้พวกเราเดินซ้ำรอยนะครับเวลาเราคำนวณ F0 นี่อย่าลืมนะเราต้องเลือกอันที่ถูกนะครับอย่ามาใช้อันนี้ผิดนะนี่ F prime นะมาแทนในนี้นะลูกนะเวลาเราทำเราตั้งสติดีๆต้องแทนกลับไปใน F F prime หรือ F double prime นะครับตั้งสติดีๆนะอันนั้นผมแทน F ด้วย0ลงไปก็จะได้0กำลัง3นะครับได้1เนาะไหมต่อไป F2 ก็จะได้2กำลัง3แล้วอะไรเอ่ย8ลบลบ8ลบ12บวก1เหรอลบ12บวกได้ลบ3โอเคดังนั้นนี่คือ2ค่าแรกที่ต้องเก็บไว้ในใจนะครับเป็นค่า F ที่จุดวิกฤตเป็นค่า F ที่จุดวิกฤตต่อไปนะครับเราพิจารณาที่ขอบซ้ายขอบขวาไหนเราลองมาดูในโจทย์ช่วงที่เราพิจารณาตอนนี้นะครับคือช่วงปิดลบ1ส่วน2กับ4นะซึ่งเนื่องจาก f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิดเนี่ยก็การันตีว่ามีค่าสุดขีดสัมพัทธ์พูดผิดสุดขีดสมบูรณ์แน่นอนนะครับดังนั้นเราก็ขั้นตอนที่2เลยครับหาค่า f ที่ขอบซ้ายกับหาค่า f ที่ขอบขวาขอบซ้ายเราคือลบ1ส่วน2นะครับนี่คือขอบซ้ายแล้วนะครับก็แทนลงไปแล้วก็แทน4ลงไปลูกไม่เท่าไหร่นะข้างบนอะลบ1ส่วน8แล้วก็ลบ3ส่วน4ใช่ไหมแล้วก็บวก1เหรอได้เท่าไหร่เนี่ยได้ลบ1ลบ6บวก8 1ส่วน8เหรอเปิดอีกอันหนึ่ง64ลบ48บวก117เนาะประกวด
เออ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 เปรียบเทียบสี่ค่าต่อไปนี้ครับ -3 1/8 17อันไหนต่ำสุดอันไหนสูงสุดก็เห็นชัดเจนนะว่าค่าสูงสุดในบรรดาสี่พวกนี้คือ17นะครับดังนั้น17คือค่าสูงสุดสมบูรณ์นะครับส่วนค่าต่ำสุดสมบูรณ์คือมีตัวลบอยู่ตัวเดียวคือ-3เพราะฉะนั้นนะครับค่าต่ำสุดสมบูรณ์คือ F2 กับ-3แล้วก็ค่าสูงสุดสมบูรณ์คือ F4 เท่ากับ17นะ F2 -13นะต่ำสุดสมบูรณ์โอเคโอเคไหมลองไปดูดินะต่ำขออภัยนะ-3กับ17แล้วเราก็ไปเช็คนะผมขอเช็คกับดิสมอสนะก็มันคือข้อ79เนาะเดี๋ยวก็จะให้ลิงก์ไปนะครับพวกเราสามารถไปเช็คได้นะก็ดูนี่ปึ้งนี่คือกราฟเนาะนี่คือกราฟนะครับแล้วก็ต่ำสุดเกิดขึ้นที่ไหนนะเมื่อกี้ตอบว่าอะไรนะแป๊บนึงขอดูโพยต่ำสุดคือ-3นะเกิดขึ้นที่จุดนี้ที่2ลบ3แล้วก็สูงสุดคือเกิดขึ้นที่ขอบขวานะครับ F4 เท่ากับ17นะครับโอเคอีก2จุดนี้ไม่เกิดนะครับอันนี้คือค่าต่ำสุดสมบูรณ์กับค่าสูงสุดสมบูรณ์นะอีก2จุดไม่เกิดคือ2จุดนี้ที่0 1กับลบ1 2 1 8นะไม่ใช่นะครับโอเคก็เรียบร้อยคอนเฟิร์มนะครับคอนเฟิร์มผ่านไปนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้เวลาพวกเราลองทำดูบ้างนะผมทำมาเยอะแล้วลองทำข้อ80ดูนะครับนะข้อ80มีปะโอเคเช่นเคยนะครับนี่คือฟังก์ชันต่อเนื่องนะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะเพราะว่ามันต่อให้มีรากที่5ก็จริงแต่รากห้ามันเป็นจำนวนเต็มขี้นะติดลบติดบวกได้ดังนั้นนะเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิดนะดังนั้นเราสามารถใช้3สเต็ปข้างบนในไกด์ไลน์ได้นะครับเดี๋ยวผมให้เวลา3นาทีเราลองคำนวณดูนะครับพอดีมีคนสอบถามเข้ามานะครับว่าการสอบย่อยยังมีอยู่ไหมนะมีหมดทุกอย่างนะครับมีหมดทุกอย่างผมมาดูในตารางเนี่ยอย่าลืมนะเราลองไปเข้าไปใน Google Classroom แล้วก็ไปดาวน์โหลดข้อตกลงรายวิชาได้นะครับในคาบแรกเนี่ยเราเคยพูดถึงสัดส่วนคะแนนแล้วก็พูดถึงตารางการสอบย่อยแล้วการบ้านเนาะถ้าเราไปดูเนี่ยผมย้อนกลับมาดูเนี่ยนะสอบย่อยครั้งที่1จะเกิดขึ้นวันอังคารหน้านะครับสอบย่อยครั้งที่1เกิดขึ้นวันอังคารหน้าวันอังคารที่8กันยายนนะครับส่วนการบ้านครั้งที่1กำหนดส่งวันที่10กันยายนนะซึ่งผมคิดว่าวันพฤหัสนี้เราน่าจะได้การบ้านไปมั้งนะครับนะเดี๋ยวลองดูนะก็ยังเหมือนเดิมนะครับอังคารหน้าสอบย่อยนะครับแล้วก็วันพฤหัสนะ
ก็ส่งการบ้านวันพฤหัสที่10กันยายนตามตารางนะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรทีเดี๋ยวผมจะบอกนะแต่ยังคงตารางเดิมนะครับก็ยังไม่ได้เขียนอะไรนะครับนะครับสอบย่อยเป็นช้อยหรือว่าแสดงวุฒิธรรมครับคิดว่าเป็นเติมคำหรือไม่ก็นุ่นคงไม่ใช่แสดงวุฒิธรรมแต่ยังไม่คอนเฟิร์มผมยังไม่คอนเฟิร์มเพราะยังไม่ได้เขียนข้อสอบกันเลยนะครับนะแต่ทุกอย่างยังตามตารางลูกมีอยู่แล้วแล้วก็อย่างที่เคยบอกไว้นะค่อนข้างมั่นใจว่าเดี๋ยวเราสอบผ่าน Google Form นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าใน Google Form นั้นเราจะให้พวกคุณกรอกคำตอบหรือจะให้มันเป็น Multiple Choice หรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่คิดว่าแสดงวิธีทำไม่น่าไหวนะเพราะว่าไม่งั้นตรวจกันขี้แตกเลยนะครับนะครับอุ๊ยขอโทษนะครับคุณไม่เพราะนะครับสอบเรื่องอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวประกาศอีกทีนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นมินิมัมนะของทั้ง3เซกชันนะครับก็คือทั้ง3เซกชันสอนค่อนข้างจะคู่ขนานไปผมน่าจะสอนเร็วที่สุดบ้างตอนนี้นะครับก็สอนคู่ขนานกันไปแล้วก็เอาอันที่แบบเซกชันไหนสอนได้ช้าที่สุดก็ตัดเนื้อหาตรงนั้นนะแต่ผมคิดว่านะเนื่องจากสอบสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้จริงๆแล้วน่าจะจบอนุพันธ์ทั้งหมดดังนั้นผมเดาว่าน่าจะสอบเรื่องอนุพันธ์ทั้งหมดนะครับเดี๋ยววันนี้น่าจะจบอนุพันธ์นะครับโอเคมีคำถามมาเรื่อยๆแล้วโอเคดังนั้นผมเดานะว่าน่าจะสอบอนุพันธ์ทั้งหมดนะมีสอบย่อยอังคารหน้าโอเคนั่นคือคำตอบคำถามแรกนะมีสอบย่อยอังคารหน้าสอบเรื่องอนุพันธ์ตอบไปแล้วสอบเรื่องไหนมีคำถามถัดมาความยากประมาณแบบฝึกที่เรียนหรือเปล่าคะเรียนหรือเปล่าคะผมว่าประมาณนั้นไม่รู้สิถ้าผมออกผมก็ออกประมาณนี้แต่ผมไม่ได้ใจว่าอาจารย์อีกสองท่านเข้าใจยังไงนะแต่สิ่งที่ผมพยายามจะสื่อสารกับพวกเราแล้วก็กับอาจารย์ที่สอนด้วยกันเสมอก็คือว่า อยากให้เลคเชอร์โน้ตเป็นค่อนข้างอะไรเป็นสแตนดาร์ดเซตเอาไว้นะนะแล้วก็เวลาออกข้อสอบไม่ว่าจะเป็นควิซหรือมิดเทอมหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะมีอันที่ยากกว่าหน่อยแล้วก็มีอันที่ง่ายกว่าหน่อยแต่ส่วนใหญ่ก็อยู่กลางๆนะอยู่บรรทัดนี้นะครับดังนั้นผมไม่สามารถบอกได้ว่าเฮ้ยมันจะต้องยากระดับนี้เป๊ะๆมั้ยแต่หลักๆคือเอาอันนี้มันเป็นบรรทัดนะพยายามคุณก็จะสังเกตนะโจทย์ที่ผมให้ก็มันมีทั้งยากทั้งง่ายปนกันนะครับในชีสอบในคาบเลยใช่มั้ยคะใช่ครับสอบในคาบเลยนะครับสอบในคาบเรื่องเวลาเดี๋ยวประกาศอีกทีนึงโดยปกติจะประมาณ10ถึง15นาที10ถึง15นาทีอาจจะเป็นท้ายคาบกลางคาบหรือว่าอะไรเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงว่ากี่โมงนะแล้วรายละเอียดนู่นแล้วก็คุณจะเซกชันไหนเหมือนกันนะสอบพร้อมกันปกติแล้วนัดสอบพร้อมกันหมดนะครับนะแล้วก็ถามว่าเวลาไหนสมมติบอกสอบตอนส่วนใหญ่นะจะสอบท้ายคาบอ่ะนะเพราะว่าถ้าสอบตอนต้นคาบพวกเราลนมั้งนะก็สมมติว่าสอบ12โมง10นาที12โมง5นาทีเนี่ยคุณลองเสิร์ช Google ก็ได้มันจะมีเว็บไซต์อันนึงเป็นการบอกว่าเวลามาตรฐานประเทศไทยจากกรมอุทกศาสตร์ทหารบกอะไรสักอย่างของคุณหรือทหารเรืออะไรสักอย่างคุณลองไปดูนะมันจะมีเวลามาตรฐานไทยอยู่ก็อาจารย์ก็จะดูนั้นนะดังนั้นลิงก์ก็จะมุมข้อสอบมีกี่ข้อไม่รู้เลยอ่ะยังไม่ได้เขียนกันเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะไปตามให้เอาเป็นว่ารายละเอียดทุกอย่างนะเดี๋ยวจะประกาศพร้อมกันนะในทุก Google Classroom ในทุกเซกชันเหมือนกันนะทุกอย่างจะเหมือนกันหมดไม่ต้องกังวลเดี๋ยวจะบอกรายละเอียดเหมือนกันนะผมจะไม่ได้บอกรายละเอียดมากกว่าหรือน้อยกว่าเซกชันอื่นเดี๋ยวจะออกเป็นเป๊ะๆๆๆเลยว่ามีกี่ข้อออกเรื่องอะไรบ้างนะไม่ต้องกังวลนะครับนะโอเคอย่างช้าสุดในพฤหัสเดี๋ยวก็มาบอกในคลาสนะแต่โดยส่วนใหญ่เราก็จะประกาศไปแล้วละอักษรนะเพื่อให้ประกาศเหมือนกันหมดก็จะทำเป็นไฟล์ PDF ขึ้นมาพวกเราก็ตามอ่านใน Google Classroom แล้วกันครับสบายใจได้นะโอเคขอบคุณสำหรับทุกคำถามนะครับขอบคุณทุกคำถามขอบคุณที่เตือนไว้ด้วยไม่งั้นก็ผมก็ยังคิดอยู่สอบย่อยลืมเกือบลืมไปแล้วยุ่งยุ่งโอเคสำหรับคนที่ทำเสร็จแล้วไหนช่วยพิมพ์คำตอบมาให้ผมหน่อยสิครับว่าค่าสูงสุดสมบูรณ์กับค่าต่ำสุดสมบูรณ์มีค่าเท่าไหร่ช่วยพิมพ์คำตอบเอาสูงสุดสมบูรณ์ก่อนแล้วตามด้วยต่ำสุดสมบูรณ์สูงสุดสมบูรณ์แล้วก็ตามด้วยต่ำสุดสมบูรณ์ช่วยพิมพ์คำตอบมาหน่อยครับสำหรับข้อ80
ขอสักคนหนึ่งสองคนช่วยพิมพ์หน่อยฮะมีคำตอบไม่เหมือนกันด้วยเหรอพิมพ์ผิดป่าววะแต่ส่วนใหญ่ก็โอเคนะนะโอเคดังนั้นเราเริ่มต้นนะครับก็อย่างที่บอกนะผมเห็นอย่างนี้ปุ๊บสบายใจได้ว่าค่าสุดขีดสมบูรณ์มีแน่นอนนะครับเพราะเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิดนะถ้ามีโจทย์ข้อไหนบอกให้หาค่าสุดขีดสมบูรณ์แล้ว f ไม่ขาดข้อใดข้อหนึ่งไปเนี่ยคุณก็ต้องเอะในใจแล้วมันอาจจะไม่มีคำตอบก็ได้นะแต่ถ้าทั้งต่อเนื่องแล้วก็ช่วงปิดการันตีว่ามีนะครับดังนั้นผมก็ลุยเลยหา f prime นะครับ f prime นะครับก็จะได้เท่าไหร่เอ่ยอ๋อข้อนี้จะต้องเพื่อความง่ายผมไม่อยากจะใช้ product rule นะผมคูณกระจายเข้าไปก่อนคูณกระจายเข้าไปก่อนผมจะได้ 6x กำลัง1ส่วน5ลบด้วย x กำลัง1คูณ x กำลัง1ส่วน5ได้ x กำลัง6ส่วน5เนาะโอเคไม่อยากจะใช้กฎผลคูณของอนุพันธ์นะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็ดิฟมันนะครับก็จะได้1ส่วน5กระโดดลงไปก็ได้6ส่วน5กำลังเสียไป1 1ส่วน5ลบ1ได้ลบ4ส่วน5ใช่มั้ย6ส่วน5ไปกำลังเสียไป1 1ส่วน5ใช่มั้ยแล้วทีนี้ผมก็ดึง6ส่วน5 x กำลังลบ4ส่วน5ตัวร่วมออกมาใช่ไหมเทอมหน้าสุดก็ได้1เทอมหลังก็จะได้ x ป่ะใช่ดังนั้นผมจะได้6ส่วน5 1ลบ x หารด้วย x กำลัง4ส่วน5ถูกไหมแล้วคุณก็จะเห็นเป็นเศษส่วนขึ้นมาแสดงว่าจุดวิกฤตก็มีได้ทั้ง2ประเภทเลยนะครับดังนั้นจุดวิกฤตก็จะมี2จุดนะก็คือถ้าจุดนิ่งนะจุดนิ่งก็ x เป็น1ใช่ไหมก็คือเซตตัวเศษเป็น0นะส่วนจุดวิกฤตประเภทที่ทำให้ f ตามหาค่าไม่ได้ก็เซตตัวส่วนเป็น0ก็ได้จุดวิกฤต2ค่าคือ x เท่ากับ0กับ x เท่ากับ1นะครับนะอันนี้ f ตามเป็น0อันนี้ f ตาม dne โอเคครับดังนั้นผมก็จะได้ว่าโอเคอุ๊ยโทษครับจุดวิกฤตคือ x เท่ากับ1กับ0ดังนั้นเราก็พิจารณา f ที่จุดนี้ f ที่0กับ f ที่1 เกิดอะไรขึ้นทำไมได้สัญลักษณ์เนี้ยทำยังไงบางครั้งผมก็ไม่เข้าใจนะเขียนๆอยู่แล้วมันก็ขึ้นอะไรแปลกๆไม่เข้าใจเหมือนกันนะทำไม่ค่อยเป็นนะนะ f0 ก็อย่าลืมนะสิ่งที่คุณจะต้องแทนลงไปในสีเขียวนะ f0 ได้0 f1 ได้6ลบ1ได้5แล้วก็1ยกกำลัง1ส่วน5ก็ได้5นะครับดังนั้นนี่คือพิจารณาค่า f ที่จุดวิกฤตอันดับ2นะครับพิจารณาค่า f ที่ขอบซ้ายกับขอบขวาขอบซ้ายของเราคือลบ1ขอบขวาของเราคือ8นั้นหา f ลบ1กับ f ของ8คุณแทนลบ1ลงไปในที่สีเขียวๆก็จะได้6ลบลบ1ได้7นะแล้วก็ลบ1กำลัง1ส่วน5ก็ได้ลบ1สินะก็ได้ลบ7นะรากที่5ของลบ1ก็ได้ลบ1แทนด้วย8ลงไปก็จะได้6ลบ8ได้ลบ2แล้วก็8ยกกำลัง1ส่วน5อันนี้นี่โหนะรากที่5ของ8นี่เท่าไหร่อ่ะ1กว่า1กว่ามันเป็น2ไม่ได้2 2กำลัง5มัน3 2มันต้อง1กว่า1กว่าคูณลบ2มันก็จะได้มาสักลบ3กว่ามั้งซึ่งจริงๆแล้วถ้าคุณกดเครื่องคิดเลขมันได้ลบ3กว่านะแล้วก็ดูว่าอันไหนค่าสูงสุดค่าต่ำสุดก็เปรียบประกวดกันนะครับก็ประกวดกันทั้งหมด4ตัวนะครับเช่นเคยประกวดกัน4ตัวนะครับขั้นตอนที่3ประกวดกันแล้วก็อย่างที่พวกเราบอกนะผู้ชนะนะครับค่าสูงสุดคือ f1 เท่ากับ5นะครับแล้วก็ค่าต่ำสุดคือลบ7นะครับดังนั้นระวังนิดนึงนะครับอันนี้คือค่าสูงสุดสมบูรณ์เรื่องความยากง่ายของข้อสอบนี้ผมบอกไว้เลยว่า
พยายามทำให้มันง่ายลงเมื่อเทียบกับปีก่อนๆเนาะผมจำได้ว่าเมื่อ2-3-4ปีที่แล้วก็สอบโหดมากนะครับหลังๆก็พยายามคุยกับอาจารย์นะโอเคเราต้องเบาๆมือกันนะครับเบาๆมือกันนะนะแล้วก็อย่างปีนี้ก็ได้คุยกันเบื้องต้นเนี่ยคือมีความเห็นค่อนข้างตรงกันว่าวิธีการคำนวณอะไรไม่ต้องแบบซับซ้อนมากมายให้เราวัดกันที่คอนเซปต์แล้วก็เน้นเรื่องการประยุกต์นะดังนั้นผมว่าอยากให้มันเป็นจริงอ่ะนะดังนั้นเรามาดูกันดีกว่านะว่าการประยุกต์เป็นยังไงนะเน้นการประยุกต์เนาะนะครับดังนั้นการประยุกต์ที่เราจะยกตัวอย่างก็จะเป็นการประยุกต์ทางด้านทางการแพทย์เป็นหลักนะครับนะก็จะไม่ยกตัวอย่างทางด้านวิศววิทยาศาสตร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับก็จะพยายามไปหาโจทย์มานะครับก็อันนี้เข้ากับบรรยากาศโควิดของพวกเราเลยนะครับก็คือนักระบาดวิทยานะครับได้ทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของโรคระบาดชนิดหนึ่งนะครับพบว่าจำนวนผู้ป่วยรายใหม่นะโดยวงเล็บไม่ว่าหน่วยจริงๆมันคือ100รายดังนั้นคุณคำนวณได้เท่าไหร่ก็ต้องคูณ100นะหน่วยคือ100รายนะครับสามารถอธิบายได้ด้วยสมการอันนี้นะครับดังนั้นจำนวนผู้ป่วยใหม่ที่จะต้องรายงานนะในเวลาที่ทีซึ่งทีตรงนี้มันคือจำนวนสัปดาห์นะครับจำนวนสัปดาห์หลังเกิดการระบาดนะครับนะโอเคอันนี้ไม่ใช่จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดนะเป็นจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ที่ถูกประกาศขึ้นมานะครับก็สามารถคำนวณได้ตามสูตร5ทีส่วนด้วย12บวกทียกกำลัง2นะครับก็มีทั้งหมด3พาร์ทนะครับพาร์ทแรกนะครับให้หาอนุพันธ์ดับ1และดับ2นะครับพาร์ทที่2นะให้หาว่าให้หาเวลาทีนะว่าผ่านไปแล้วกี่สัปดาห์ที่สถานการณ์ย่ำแย่ที่สุดนะซึ่งเขาก็อธิบายต่อว่าคำว่าสถานการณ์ย่ำแย่ที่สุดคืออะไรนะก็คือว่าในช่วงสัปดาห์นั้นนะจำนวนผู้ป่วยรายใหม่จะมีการประกาศออกมามากที่สุดนะครับแล้วเขาให้คำนวณว่าไอ้ที่มากที่สุดนั้นนะเท่าไหร่นะครับแล้วก็พาร์ท4ก็จะบอกว่าโรคระบาดจะอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้เนี่ยเมื่ออัตราการเพิ่มของจำนวนผู้ป่วยใหม่มีค่าต่ำที่สุดนะนี่คือความหมายเขาอธิบายมานะโรคระบาดจะอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้เมื่ออัตราการเพิ่มของจำนวนผู้ป่วยใหม่มีค่าต่ำที่สุดนะคำถามคือมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ล่ะแล้วก็ณตอนนั้นเนี่ยผู้ป่วยรายใหม่มีทั้งหมดกี่รายนะค่อยๆทำไปนะครับเริ่มแรกข้อ A นะครับเป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์นะก็มัน n prime t กับ n double prime t นะก็หาอนุพันธ์อันดับ1และอันดับ2เนี่ยนะก็สังเกตว่า n ของเรานะครับ n ของเราเนี่ยจะอยู่ในรูปของผลหารนะผลหารอันนั้นครูก็ต้องใช้กฎผลหารของอนุพันธ์นะครับล่างดิบบนลบบนดิบล่างส่วนล่างกำลังสองเนาะอันนั้นผมก็จะได้ล่างดิบบนดิบห้าที่ผมเขียนเร็วได้ห้าเลยนะครับลบบนดิบล่างดิบ12บวกทีกำลังสองได้ศูนย์บวกสองทีหารด้วยล่างกำลังสองแล้วเราก็จัดรูปนิดหน่อยนะครับ12คูณ5ได้60นะ5คูณ t กำลัง2ได้5 t กำลัง2แต่มันจะต้องลบทิ้งด้วย10 t กำลัง2ซึ่งก็คือตัวหลัง5 t กำลัง2ลบ10 t กำลัง2ได้ลบ5 t กำลัง2แล้วเดี๋ยวเราจะต้องหาจุดวิกฤตอะไรแน่ๆเลยนะดังนั้นเราแยกแฟกเตอร์ออกมาได้ไหมนะก็จะได้เป็นมีอะไรเป็นตัวร่วมมี5ล่ะ12ลบ t กำลังอย่างนี้ป่ะโอเคส่วน n double prime t นะครับคุณก็ต้องเอาไอ้ตัวนี้ n prime t ไปหาอนุพันธ์อันดับ1อีกครั้งหนึ่งนะไปหาอนุพันธ์ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะผมให้เวลา2นาทีสำหรับคนที่ยังไม่ได้ทำมานะลองทำดูนะครับนะสัก2นาทีเอาลองทำดูแล้วแยกแฟกเตอร์ออกมานะส่วนคนที่ทำเสร็จแล้วก็ลองทำพาร์ท b พาร์ท c ดูว่าตอบเท่าไหร่ให้เวลาสักแป๊บ
โอเคนะครับอันนี้ผมให้พวกเราลองเช็คดูนะสุดท้ายมันจะได้อันนี้นะอย่าลืมแยกตัวประกอบออกมานะครับนะจะได้หารด้วยนะได้ตรงกันไหมได้ประมาณนี้นะได้ประมาณนี้โอเคต่อไปลองเช็คดูนะลูกนะสำหรับพาร์ท B นะครับจงหาเวลานะครับว่าผ่านไปแล้วกี่สัปดาห์ที่สถานการณ์ของโรคย่ำแย่ที่สุดนะครับกล่าวคือนี่คือคีย์นะจำนวนผู้ป่วยรายใหม่มีมากที่สุดในสัปดาห์นั้นนะครับดังนั้นก็คือจริงๆเราหาต้องการหาแม็กซิมัมนะหาค่าสูงสุดของ NT นะหาค่า T นะดังนั้นเราต้องการหา T นะที่ทำให้เกิดค่าแม็กซ์ในที่นี้มันไม่ได้บอกนะไม่ได้บอกช่วงมาแต่เราก็รู้แหละว่า T มันมากกว่า0นะโอเคแล้วจะหาค่าสูงสุดยังไงนะค่าสูงสัมพัทธ์หรือค่าสูงสุดสมบูรณ์เราก็ต้องหาจุดวิกฤตมาอยู่แล้วใช่ไหมดังนั้นเราก็เริ่มต้นพาร์ท B หาจุดวิกฤตก็วิธีการหาจุดวิกฤตก็คือดูว่า N time เนี่ยนะเป็น0หรือหาค่าไม่ได้เมื่อไหร่นะก็ปรากฏว่าฟังก์ชันของเราเนี่ยนะมีทั้งเศษและก็ส่วนนะมีทั้งเศษทั้งส่วนแต่คุณสังเกตนะ n time เป็น0เมื่อไหร่เป็น0เมื่อ t เป็นครับตัวเศษเป็น0เมื่อไหร่ตัวเศษเป็น0เมื่อ t เป็นบวกลบรูท12เนาะแต่อย่างที่บอกนะครับเรื่องเวลาเนี่ยมันเป็นลบไม่ได้จริงๆ t มันเป็นได้แค่รูท12หรือ2รูท3ใช่ไหมโอเคไหมเพราะ t เป็นบวกจริงมันได้เป็น t ได้เท่าไหร่รูท12ลบ t กับรูท12บวก t เนาะสุดท้าย t มันได้บวกลบรูท12แต่ t มันต้องเป็นบวกนะตัวล่าง m prime does not exist เมื่อไหร่หาค่าไม่ได้เมื่อไหร่นะหาค่าไม่ได้เมื่อตัวข้างล่างมันเป็น0เนาะนะตัวข้างล่างมันเป็น0ได้ไหมอย่าลืม t ของเรามากกว่า0หมดเลยนะ t ของเรามันมากกว่า0 t กำลัง2ก็มากกว่า0บวก12ก็มากกว่า0ดังนั้นตัวข้างล่างตัวส่วนนี้มันไม่มีวันเป็น0เลยดังนั้นจุดวิกฤตประเภทที่ทำให้ n time เนี่ยหาค่าไม่ได้ไม่มีอยู่นะครับดังนั้นจุดวิกฤตมีเพียงจุดเดียวคือ t เท่ากับ root 12นะครับ t เท่ากับ root 12เนาะโอเคนะครับ t เท่ากับ root 12นะดังนั้นอันนี้จริงๆจะเช็คก็ได้นะว่ามันเป็นค่าสูงสุดสัมพัทธ์หรือค่าต่ำสุดสัมพัทธ์นะบังเอิญว่าข้อนี้เรามี n double prime อยู่ในมือแล้วดังนั้นจุดวิกฤตของเรามีจุดเดียวคือรูท12นะนี่คือจุดวิกฤตเขียนก่อนเดี๋ยวลืมต่อไปผมก็จะใช้แบบทดสอบอนุพันธ์อันดับ2นะเราใช้แบบทดสอบอนุพันธ์อันดับ1ก็ได้นะผมใช้แบบอนุพันธ์อันดับ2แล้วกันนะแบบทดสอบอนุพันธ์อันดับ2ใช่ไหมเรารู้ว่า t เท่ากับ root 12เป็นจุดนิ่งแล้วก็แทน root 12ลงไปนะลงไปในนี้นะครับในอนุพันธ์อันดับ2แต่อย่างที่บอกนะสิ่งที่เราแคร์คือเครื่องหมายนะเราไม่ต้องดูว่ามันมีค่าเท่าไหร่นะก็แทนด้วย root 12 root 12มันประมาณเท่าไหร่ล่ะประมาณ3กว่าๆใช่ไหมคุณแทนสิ่งที่3กว่าๆปุ๊บผลปรากฏว่าพอคุณแทนลงไปปุ๊บเทอมนี้เป็นบวกนะทุกอย่างบวกหมดเลยแต่พอแทนในตัวที่ t ลบ6เนี่ยตรงนี้เป็นลบนะเป็นลบดังนั้นทุกอย่างมันออกมาเป็นลบดังนั้นผมรู้อันเนี้ยน้อยกว่า0ใช่ไหมซึ่งถ้าอนุพันธ์อันดับ2เนี่ยมันน้อยกว่า0มันก็ได้ว่าอันเนี้ยเป็นค่าสูงสุดนะสัมพัทธ์ดังนั้นก็เลยได้ข้อสรุปว่าจริงๆบางคนอาจจะมองว่า
อาจารย์แล้วสัปดาห์ที่รู้12แปลว่าอะไรนะคงกลางสัปดาห์มั้งใช่ไหมเมื่อเวลาผ่านไปรู้12ซึ่งรู้12มีประมาณ 3.46 นะครับแล้วก็เวลาเราทำโจทย์อ่านโจทย์ให้ดีนะข้อนี้เขาถามบอกว่าแสดงว่าผู้ป่วยรายใหม่มีค่าล่าสุดเมื่อผ่านไป 3.46 สัปดาห์และมีจำนวนเป็นคุณก็แทนทีด้วยรูท12ลงไปนะครับแล้วตอนแทนเนี่ยคุณจะต้องแทนลงไปในนี้นะนะจำนวนผู้ป่วยนั้นก็จะได้ n รูท12ซึ่งเท่ากับ5รูท12นะเพราะมันคือ5ทีส่วนด้วย12บวกทีกำลังออกนะก็จะได้5รูท12ส่วน24ซึ่งมีค่าประมาณ 0.7217 นะแล้วก็ห้ามตอบเท่านี้นะเพราะว่าจริงๆแล้วหน่วยของมันคือหน่วยร้อยลายนะดังนั้นคุณจะต้องคูณด้วย100นะครับดังนั้นมัน72กว่าหรือประมาณ72ลายโอเคดังนั้นระวังเรื่องหน่วยนิดนึงนะระวังเรื่องหน่วยนิดนึงเคลียร์นะครับต่อไป Part 4นะสถานการณ์จะควบคุมได้นะครับเมื่ออัตราการเพิ่มขึ้นนะอัตราการเพิ่มของจำนวนผู้ป่วยใหม่มีค่าต่ำที่สุดนะซึ่งเราเคยพูดไปแล้วว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงเนี่ยของจำนวนของอะไรก็ตามเนี่ยมันคืออนุพันธ์อันดับหนึ่งเนาะดังนั้นสิ่งที่เราต้องการก็คืออัตราการเพิ่มนะซึ่งก็คือ n time เนี่ยโจทย์บอกว่าอะไรมีค่าต่ำที่สุดนะดังนั้นเราต้องการเขาบอกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะขึ้นเมื่อไหร่ดังนั้นเราต้องการหาสัปดาห์ที่เท่าไหร่นอที่ทำให้ n time t เนี่ยต่ำที่สุดนะนั่นคือความหมายโอเคดังนั้นการหาว่าหาค่าต่ำสุดเนี่ยคุณก็เลือกได้ว่าจะใช้แบบทดสอบอนุพันธ์อันดับ1หรืออันดับ2บังเอิญว่าถ้าผมจะใช้แบบทดสอบอนุพันธ์อันดับ2เนี่ยคุณก็ต้องดิฟ n time เนี่ยไป2ครั้งกลายเป็นหาอนุพันธ์อันดับที่3เนาะซึ่งเราไม่ได้คำนวณเอาไว้ดังนั้นข้อเนี้ยผมก็เลยจะใช้แบบทดสอบอนุพันธ์อันดับ1มาเช็คนะแบบทดสอบอนุพันธ์อันดับ1มาเช็คนะครับโอเคงั้นเราลองมาดู n time ก่อนนะเราต้องการหามินิมัมของ n time นะครับโอเคนะดังนั้นเราจะต้องหาจุดวิกฤตของอนุพันธ์อันดับหนึ่งของ n time ซึ่งก็คือ n double time นะครับดังนั้นตั้งสตินะครับจากข้อย่อยข้อแรกนะครับเราได้ว่า n double time t เท่ากับ0เมื่อเรามาดูนะครับนะเราก็ต้องดูว่าดิฟของ n time เนี่ยเท่ากับ0นะจุดวิกฤตของ n time คืออะไรนะครับจุดวิกฤตของ n time ก็คือเท่าไหร่เราก็มาดูที่บรรทัดนี้เนาะบรรทัดนี้นะครับก็สังเกตได้ว่า n double time เนี่ยเป็น0เมื่อ t เป็นเมื่อตัวเศษเป็น0นะเมื่อ t เป็น0 t เป็น6 t เป็นลบรูท6แต่อย่างที่บอกนะครับว่ามันเป็น0ไม่ได้นะเวลานะเป็นลบไม่ได้ที่ลบรูท6สิลบ6นะครับดังนั้นจุดวิกฤตจุดเดียวนะครับของ n time นะก็คือเมื่อ t เป็น6นะครับเมื่อ t เป็น6เมื่อ t เท่ากับ6แล้วก็อย่างที่บอกนะครับก็จะใช้แบบทดสอบอนุพันธ์อันดับ1นะครับมาช่วยนะดังนั้นวิธีการดูยังไงนะครับว่ามันให้ค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดนะก็6มันอยู่ใช่ไหมนะครับนะแล้วก็
คุณก็ต้องดูเครื่องหมายที่เปลี่ยนไปของ n double prime เนาะคือบังเอิญว่าเราจะต้องดูเราใช้แบบทดสอบว่าอันดับ1ใช่ไหมแต่เป็นแบบทดสอบอันดับ1ของฟังก์ชัน n prime ดังนั้นเราก็ต้องดู n double prime ใช่ไหมครับดังนั้นเราก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยฝั่งซ้ายมันเป็นฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดฝั่งขวาเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดเครื่องหมายเป็นบวกหรือลบนะแล้วก็มันเราก็ต้องแบ่งช่วงนะครับและเราพบว่าเมื่อ t 0ถึง6นะ n double prime t เครื่องหมายอะไรเอ่ยเราลองมาดูฝั่งซ้ายนี่ก่อนนะเมื่อt น้อยกว่า6นะ n double prime เป็นยังไงนะคุณก็มาดูในตรงนี้เมื่อ t น้อยกว่า6เมื่อ t น้อยสมมติผมแทน5แล้วกันนะผมแทน5เทอมแรกก็ได้บวกลบบวกบวกอ่ะสุดท้ายได้ลบใช่ไหมผมก็จะได้ n พาร์มดับเบิลพาร์มที่น้อยกว่า0ใช่ไหมส่วนเมื่อ t ขอโทษครับเมื่อ t มากกว่า6เกิดอะไรขึ้นครับเมื่อ t มากกว่า6ผมไปดูฝั่งขวาเมื่อ t มากกว่า6ผมแทนลงไปนะครับแทนลงไปในนี้นะเมื่อ t มากกว่า6ได้บวกหมดเลยใช่ปะโอเคไหมแสดงว่าฝั่งซ้ายเนี่ยนะ n double prime น้อยกว่า0แสดงว่า n prime เป็นฟังก์ชันลดฝั่งขวา n prime เป็นฟังก์ชันเพิ่มนะดังนั้นนี่คือเห็นได้ว่า n prime มีค่าต่ำสุดที่ t เป็น6นะครับดังนั้นอัตราการเพิ่มของจำนวนผู้ป่วยรายใหม่มีค่าต่ำที่สุดอันนี้ผมลืมบอกนะว่าที่เราทำกันเนี่ยคือแบบทดสอบอนุพันธ์อันดับหนึ่งนะทำกับ n prime t นะดังนั้นเราก็เลยต้องคำนวณ n double prime t เมื่อผ่านไปแล้ว6สัปดาห์ต้องผ่านไปแล้ว6สัปดาห์นะครับแล้วโจทย์ให้หาจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ด้วยและจะมีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่คือเป็น n evaluate ที่6ใช่ไหมคุณก็แทนให้ถูกอันนะครับก็คือต้องเป็นอันบนสุดนะอันนี้นะครับก็5คูณ6ใช่ไหมหารด้วย12บวก6กำลัง2เนาะได้ประมาณเท่าไหร่ 0.625 แล้วก็อย่าลืมนะครับหรือตรงเนี้ยมันก็ก้ำกึ่งอะนะนะถ้าออกข้อสอบจริงๆก็จะบอกชัดเจนว่าต้องปัดขึ้นปัดลงอันนี้ผมขอปัดขึ้นแล้วกันนะโอเคนะเวลาออกข้อสอบจริงๆก็ไม่อยากให้กำควมอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าทุกคะแนนมีค่านะครับก็ตามนี้นะดังนั้นก็สังเกตด้วยว่าอันนี้ถ้าเราเขียนฟังก์ชันของการระบาดได้แล้วก็อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆได้นะครับนะค่อนข้างดีทีเดียวโอเคหลังจากโรคระบาดปุ๊บเราไปอะไรต่อดีนะครับก็คลาสสิกครับความเร็วของเลือดกดของโบซอยนะกดของโบซอยมีหลายเวอร์ชันผมเอาเวอร์ชันนี้มาแล้วกันนะครับกดของโบซอยนะครับความเร็วของเลือดนะก็เป็นการพูดถึงความเร็วของการไหลของเลือดนะครับในหลอดเลือดแดงนะครับวิภาพก็คือถ้ามีเรามีหลอดเลือดแดงแล้วก็แน่นอนหน้าตัดเป็นรูปวงกลมใช่ไหมครับแล้วเราก็เขาบอกว่าหลอดเลือดแดงของเรารัศมี R แสดงว่าอันเนี้ยนะรัศมีอันเนี้ยจุดศูนย์กลางตรงนี้ความสูงตรงนี้คือ R ใหญ่นะครับแล้วก็ R เล็กคือตำแหน่งของเลือดนะตำแหน่งของเลือดสมมติ R เล็กตรงนี้ R เล็กนะครับเขาบอกว่าให้วัดจากจุดศูนย์กลางนะครับจุดศูนย์กลางดังนั้นผมก็เลยตำแหน่งของเลือดอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ไปวัดเทียบกับจุดศูนย์กลางนะครับของหลอดเลือดแดงโอเคนะครับดังนั้นสูตรของกฎปัวซอยเนี่ยนะสูตรเขาก็จะเป็นการคำนวณนะว่าความเร็วของการไหลของเลือดนะ
ณตำแหน่ง R เล็กนะซึ่ง R เล็กก็คือตำแหน่งของเลือดซึ่งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของหลอดเลือดแดงอาร์เทอรี่นะครับก็สามารถคำนวณได้แบบนี้โดย C เป็นค่าคงตัวที่เป็นบวกนะครับก็มีสูตรนี้ขึ้นมานะครับคำถามแรกก็คือจงหาตำแหน่งที่ความเร็วของการไหลของเลือดมีค่าสูงที่สุดนะมีค่าสูงที่สุดแวบแรกเลยอันนี้เราอาจจะคิดว่ามันเป็นอาจจะต้องหาค่าสูงสุดสัมพัทธ์ใช่ไหมหรือค่าสูงสมบูรณ์กันแน่เพราะมันไม่มีเงื่อนไขของ R เล็กมาเลยนะตอนนี้ R เล็กมันเป็นตัววิ่งนะครับตัวที่เปลี่ยนไปนะ R ใหญ่นี่มันฟิกนะครับเขากำหนดว่าหลอดเลือดแดงเนี่ยให้รัศมีของหลอดเลือดแดงฟิกนะตอนนี้เราอยากจะรู้ว่าตำแหน่งไหนนะถ้า R เปลี่ยนตำแหน่งไหนที่จะทำให้มันความเร็วของการไหลของเลือดมีค่าสูงที่สุดนะครับดังนั้นตรงเนี้ยถ้าเราคิดดีๆแม้ว่ามันจะไม่ได้บอกเงื่อนไขของ R เล็กมานะครับแต่จริงๆมันมีอยู่เพราะว่า R เล็กเนี่ยต่ำสุดของมันคือ0สูงสุดของมันยังไงก็ไม่เกิน R ใหญ่ดังนั้นในบางข้อเนี่ยเราสามารถเขียนเงื่อนไขของ R ของตัวแปรต้นขึ้นมาได้นะดังนั้นตรงเนี้ยคุณจะสังเกตว่ามันเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิดดังนั้นโจทย์ข้อนี้ก็เลยจะเปลี่ยนเป็นเรื่องการหาค่าสูงสุดสมบูรณ์แล้วนะครับค่าสูงสุดสมบูรณ์นะครับแล้วก็ทฤษฎีอะไรนะผมลืมชื่อมันทฤษฎีอะไรนะทฤษฎีอะไรจำได้ไหมทฤษฎีบทค่าสุดขีดนะ the extreme value theorem ก็จะบอกว่าค่าสูงสุดสมบูรณ์กับค่าต่ำสุดสมบูรณ์มีอยู่จริงนะครับแล้วเราก็มาหากันนะครับก็จะทำตามขั้นตอนนั้นเลยนะถ้าเราจำได้เนี่ยเราก็ทำตาม3ขั้นตอนนั้นนะครับก็คือข้อที่1นะครับหาจุดวิกฤตแล้วก็หาว่าความเร็วณจุดวิกฤตนั้นเท่ากับเท่าไหร่นะข้อที่2หาความเร็วนะครับที่จุดขอบซ้ายขอบขวานะครับซึ่งก็คือในที่นี้คือ0กับ r ใหญ่แล้วก็ขั้นตอนที่3เอามาประกวดกันในที่นี้เราต้องการหาค่าสูงที่สุดสูงสุดสมบูรณ์นั้นเราก็เปรียบเทียบกันแล้วไหนสูงสุดในบรรดาพวกนั้นก็นั่นคือค่าสูงสมบูรณ์นะครับดังนั้นผมก็เริ่มต้นนะครับหา v พรามก่อนนะครับคำนวณอนุพันธ์อันดับ1นะ v พราม r ในที่นี้ตัวแปรต้นเนี่ยมันเป็น r เล็กนะจริงๆเวลาเราดิฟเนี่ยมันก็คือดิฟเทียบตัวแปร r เล็กเนาะโอเคมั้ยนะครับนะแล้วก็เวลาดิฟปุ๊บค่าคงที่ c นะดึงออกมาได้ก็จะทำช้าๆนะอย่างที่บอกนะครับ r ใหญ่ของเรานี่มันเป็นค่าคงตัวนะ c เป็นค่าคงตัวที่เป็นบวก r ใหญ่นี่ก็จริงๆก็เป็นค่าคงตัวในที่นี้นะครับเพราะมันคือรัศมีของหลอดเลือดแดงที่เราฟิกซ์เอาไว้นะครับดังนั้น dip r กำลัง2ก็คือมัน dip ค่าคงที่ก็เลยเป็น0ด้วยนะแล้วก็ dip r กำลัง2ก็ได้ลบ 2r มันได้ลบ 2cr ครับ 2cr โอเคดังนั้นเราจะต้องหาจุดวิกฤตนะครับซึ่งค่อนข้างเคลียร์ว่า v prime เนี่ยเป็น0เมื่อ r เท่ากับ0แล้วก็ v พรามหาค่าไม่ได้เนี่ยไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นจุดวิกฤตนะครับนี่คือจุดวิกฤตนะดังนั้นเราพิจารณาเราก็ต้องหา v ที่ r เท่ากับ0นะนะหาค่า v ที่จุดวิกฤตต่อไปขั้นตอนที่2เนาะก็ต้องหาค่าฟังก์ชันหาค่าความเร็วที่จุดขอบซ้ายขอบขวาซึ่งขอบซ้ายของเราในที่นี้คือ0ขอบขวาของเราในที่นี้คือ r ใหญ่นะดังนั้น0นี่มันก็ซ้ํากับตัวบนนะผมก็ไม่ต้องเขียนนะครับแล้วก็ตัว r ใหญ่ฮะโอเคดังนั้นคุณก็ลองแทนค่าดูนะครับเมื่อ v เท่ากับเมื่อ r เล็กเท่ากับ0เนี่ยมันจะได้ cr กำลัง2ลบ0กำลัง2ก็เท่ากับ cr กำลัง2ส่วน v บางเอ็ดที่ r ใหญ่ก็จะได้ cr กำลัง2แล้วก็ r เล็กเป็น r ใหญ่ก็ได้0นะมันก็ควรจะเป็น0อยู่แล้วนะเพราะมันชิดขอบเลยนะเมื่อ r เล็กเป็น r ใหญ่เนี่ยมันคือเต็มพอดีอยู่ตรงนั้นนะครับความเร็วเป็น0นะครับดังนั้นพอคุณเปรียบเทียบกันคุณก็เห็นว่าค่าสูงสุดสมบูรณ์เกิดขึ้นที่เม
ื่อเปรียบเทียบ2ตัวนี้ก็เกิดขึ้นที่ตรงนี้ครับหรือพูดง่ายๆก็คือว่าตำแหน่งที่เลือดจะวิ่งเร็วที่สุดเนี่ยนะก็คือตำแหน่งที่ R เล็กเป็น0หรือพูดง่ายๆคือมันอยู่ที่ตำแหน่งตรงกลางพอดีนะนั้นก็คือเนี่ยถ้ามันวิ่งตรงกลางเนี่ยมันวิ่งเร็วสุดนะวิ่งเร็วสุดแล้วมันก็จะวิ่งถ้ามันไม่ได้อยู่ตรงกลางมันความเร็วของมันก็จะน้อยลงเรื่อยๆแต่ตอนนี้เราได้ข้อสรุปแล้วนะว่าความเร็วของการไหลของเลือดมีค่าสูงที่สุดคือตำแหน่งจุดกึ่งกลางของเส้นเลือดนะครับดังนั้นเพราะฉะนั้นดังนั้นความเร็วของการไหลของเลือดมีค่าสูงที่สุดคือ CR กำลัง2เมื่อต่อที่ตำแหน่งที่เมื่อที่ตำแหน่งกึ่งกลางของหลอดเลือดหรือ R เท่ากับ0นั่นเองนะครับ R เท่ากับ0โอเคนี่คือพาร์ท A นะครับพาร์ท A ก็จบลงไปนะครับส่วนพาร์ท B น่าจะพูดเรื่องอัตราสัมพัทธ์เนาะนะก็พูดถึงภาวะหลอดเลือดแดงแข็งนะครับซึ่งเขาบอกว่าภาวะหลอดเลือดแดงแข็งเนี่ยทำให้หลอดเลือดหดตัวในอัตรา DR ใหญ่ส่วน DT นะครับลบ 0.01 เนาะอย่าลืมนะครับถ้ามันเป็นลบเนี่ยแปลว่ามันลดลงนะแต่มันก็หดตัวก็ลดลงนะถ้าสมมติเป็นบวกก็คือเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นพอหลอดเลือดตัวแปร R ใหญ่นี่มันลดลงนะหลอดเลือดหดตัวนะก็แสดงว่ามันก็จะมีผลต่อความเร็วของเลือดเช่นกันนะครับเขาบอกว่าจงหาอัตราการลดลงของความเร็วของการไหลของเลือดเมื่อรัศมี R ใหญ่เป็น 0.05 นะครับแล้วก็มากำหนดค่าคงตัว C เท่ากับ500นะครับดังนั้นสมการเดียวที่เรามีก็คือ V นะนั้นพาร์ท B นะจากกฎของปัวซอยนะเราได้ว่า V R เท่ากับ G R กำลัง2ลบ R กำลัง2นะก็เวลาพูดถึงอัตราสัมพัทธ์สังเกตว่าโจทย์ให้ D R D T มาเนาะดังนั้นผมก็ควรจะดิฟเทียบตัวแปร T นะตลอดทั้ง2ข้างนะครับดังนั้นผมก็ดิฟเทียบ T ดิฟเทียบ Tแล้วก็ในที่นี้โจทย์บอกอะไรเพิ่มไหมอ๋อโจทย์ไม่ได้บอก R เล็กมาดังนั้นในที่นี้เขามองว่าตัวแปร R ใหญ่นะมันเป็นตัวแปรโดยที่ R เล็กก็จะมองเป็นค่าของตัวในที่นี้จะมอง R เล็กเป็นค่าของตัวโจทย์ไม่ได้บอกมาโอเคดังนั้นพอมาบรรทัดนี้ปุ๊บก็แสดงว่าดิฟ R เล็กก็จะกลายเป็น0เนาะดังนั้น C ดึงออกมาได้แล้วก็ดิฟ R ใหญ่ดิฟ R ใหญ่ก็จะได้2 R แล้วก็ดิฟไส้นี่ครับแล้วก็สังเกตนิดนึงโจทย์บอกว่าอะไรเอ่ยเมื่อรัศมี R หดตัวเหลือ 0.05 มิลลิเมตรแล้วก็ค่าของตัว C คือ500ก็ให้เรามาแทนค่าลงไปในนี้นะครับดังนั้นสิ่งที่โจทย์ต้องการหาก็คือหาว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของความเร็วเลือดของการไหลของเลือดเมื่อนะ R เท่ากับ 0.05 มิลลิเมตรเมื่อ C เท่ากับ500นะคุณก็แทนค่าลงไปนะครับ C คือ500 R ใหญ่คือ 0.05อัตราการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดเนี่ยเขาบอกหลอดเลือดหดตัวในอัตราลบ 0.01 ก็แทนทุกอย่างลงไปก็จะได้ประมาณลบ 0.5 ดังนั้นถ้าหลอดเลือดหดตัวความเร็วเลือดก็มีการอัตราการลดลงของความเร็วของเลือดก็ปรากฏขึ้นมาด้วยนะครับตามนี้โอเคนะนี่คือกฎของปัวซอยนะ
ใช่ไหมผมทำครบ2ข้อแล้วนะโอเคนะก็โรคระบาดผ่านไปนะครับความเร็วของเลือดผ่านไปต่อไปเป็นอะไรเอ่ยนะมีเวลาแป๊บนึงน่าจะได้สักข้อต่อไปพูดถึงยาบ้างนะครับพูดถึงยานะครับก็จะมีฟังก์ชันปฏิกิริยาของร่างกายต่อยานะครับนะน่าจะมาจากรีแอคชั่นนะน่าจะมาจากรีแอคชั่นปฏิกิริยาของร่างกายต่อยาสามารถอธิบายด้วยสมการอันนี้นะครับโดยที่ดีคือปริมาณยานะครับแล้วก็ C เป็นค่าคงตัวนะครับนะ C ค่าคงตัวนะปริมาณยาระดับนี้นะปฏิกิริยาของร่างกายก็คำนวณได้แบบนี้นะครับทีนี้อีกคำหนึ่งที่เราจะต้อง pay attention ก็คือคำนี้ความไวความไวต่อยาของร่างกายหรือ sensitivity of the body of the medicine นะครับเขียนแทนด้วย SD สิ่งนี้มันคืออะไรนะครับโจทย์บอกว่า SD คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของ R เทียบกับ D อัตราการเปลี่ยนแปลงของ R เทียบกับ D ในภาษาคณิตศาสตร์คืออะไรในภาษาคณิตศาสตร์ก็คืออะไรเห็นไหมเทียบกับ D ซึ่งจริงๆมันก็คือ R พรามในตัวแปร D ใช่ไหมอันเนี้ยถูกนิยามเป็นความไวต่อยาโอเคดังนั้นจริง S คือ R พรามนะครับในที่นี้พรามเนี่ยมันคือดิฟเทียบกับตัวแปร D นะดังนั้น D เนี่ยเป็นปริมาณยานะครับเป็นตัวแปรต้นนะโอเคดังนั้นมี2คำนะครับคือปฏิกิริยาของร่างกายต่อตัวยากับความไวต่อยานะครับแล้วเรามาดูพาร์ท A กันพาร์ท A บอกว่าจงหาปริมาณยานะครับที่ทำให้ร่างกายมีความไวต่อยาสูงสุดดังนั้นจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการหาคืออะไรครับต้องการหา D ที่ทำให้ความไวต่อยาเราให้เป็น S เนาะมีค่าสูงสุดก็คือหา Maxโอเคเวลาทำตั้งสตินะมันมีหลายตัวแปรเหลือเกินครับนะแล้วก็หลังจากที่เราหาปริมาณยาดีทุกโจทย์ถามต่อพร้อมทั้งหาค่าความไวต่อยาด้วยก็คือเดี๋ยวเราจะต้องไปหา S ที่ Y หรือ S ที่ D ตัวนี้นะว่าได้เท่ากับเท่าไหร่นะครับโอเคเริ่มต้นเลยเราทำพาร์ท A ก่อนทำพาร์ท A พาร์ท A นะครับเราเห็นว่าเราจะต้องหาค่า max นะครับของฟังก์ชัน Sนะค่า max นี่เดี๋ยวจะต้องมีการหาจุดวิกฤตของ s แน่นอนนะครับดังนั้นเดี๋ยวต้องหา s prime ใช่ไหมหา s prime ดังนั้นเดี๋ยวผมก็จะดิฟ r เลยนะครับดังนั้นเริ่มต้น r d ขึ้นมาจากโจทย์นี่ปฏิกิริยาต่อร่างกายของต่อตัวยาคือ d กำลัง2คูณกับ c ส่วน2ลบ d ส่วน3ในนี้อย่าลืมนะครับตัวแปรต้นของเราคือ d c เป็นแค่ค่าคงที่เพื่อความง่ายผมไม่อยากจะใช้ product rule บ่อยนะครับดังนั้นผมขอคุณกระจายเข้าไปก่อนจะดิฟในแบบนี้ไหมแบบนี้นะโอเคแล้วผมก็จะดิฟละนะครับดิฟ1ครั้งเนี่ยมันคือ S ละนะ S D ก็จะได้ R พราม D ดังดิฟเทียบตัวแปร D นะดิฟ D กำลัง2ก็จะได้2 CD โอ้ได้2 CD เลยนะ2 CDนะแต่มี2ข้างล่างก็เลยได้ CD แผ่นเดียว CD นะแล้วก็ลบด้วย D กำลัง2ใช่ไหมโอเคแล้วก็ต้องดิฟอีกทีดิฟอีกทีเพราะเราเดี๋ยวจะไปหาจุดวิกฤตนะขอโทษครับขออภัยนะผมเขียน D คล้ายๆ0มากเลยอ่ะทำไมเดี๋ยวพวกเราสับสนนะดิฟอีกทีลูกดิฟที่ตัวแปร D ทีก็จะได้ C ลบ 2Dแล้วดูเหมือนว่าเดี๋ยวผมจะใช้แบบทดสอบอนุพันธ์อันดับ2มาช่วยนะในการเช็คว่ามันให้ค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดอันนั้นผมจะต้องเขียน S double prime มาด้วยซึ่งมันก็คือ R triple prime D นะก็จะได้ดิฟเทียบตัวแปร D ฉะนั้นได้ลบ2เท่านั้นตั้งสติดีๆฉะนั้นได้มาตรงนี้แล้วผมก็เริ่มต้นนะครับอย่าลืมนะจุดมุ่งหมายของเราก็คือหาปริมาณยาที่ทำให้ความไวต่อยาหรือฟังก์ชัน S เป็นค่าสูงสุดดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องดูก็คือหาจุดวิกฤตของ S ก่อนซึ่งเราสามารถหาได้ด้วยการพิจารณาว่า S time เท่ากับ0เมื่อไหร่หรือหาค่าไม่ได้เมื่อไหร่นะครับสังเกตว่า S time เป็น0นะบังเอิญว่า S time D เนี่ยมันได้แต่เป็น0เนาะมันไอ้พวกหาค่าไม่ได้ไม่มีนะครับเมื่อก็ C ลบ 2D เป็น0เนาะ
ซึ่งก็คือ d เท่ากับ d ส่วน2ป่ะเมื่อกี้ลืมพูดไปนิดนึงนะอาจจะมีผลต่อการคำนวณนิดหน่อย c เนี่ยเป็นค่าคงตัวซึ่งแทนปริมาณยาที่มากที่สุดที่จะให้ได้นะตรงเนี้ยสิ่งที่เราคำนวณมาก็คือ d ของเราคือครึ่งหนึ่งของปริมาณยา max ที่มากที่สุดที่จะเป็นที่จะให้ได้นะครับนะจุดวิกฤตมีเพียงจุดเดียวนะซึ่งอันนี้คือจุดวิกฤตจุดเดียวที่เราเจอนะดังนั้นเราอยากจะรู้ว่ามันให้ค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดสัมพัทธ์นะครับก็ใช้แบบทดสอบอนุพันธ์อันดับ2นะครับและเนื่องจาก S double prime ที่จุดนี้ที่ d เท่ากับ c ส่วน2ซึ่งจริงๆแล้วผมไม่ต้องแทน d ด้วย c ส่วน2ก็ได้เพราะสุดท้ายคุณเห็นไหม S double prime มันออกมาเป็นค่าคงตัวเลยเป็นลบซึ่งน้อยกว่า0นะน้อยกว่า0ก็แสดงว่าอะไรครับจากแบบทดสอบอนุพันธ์อันดับ2ก็จะสรุปได้ว่าณนะจุดๆนี้มันให้ค่าสูงสุดแล้วนะเป็นปริมาณยาดีที่ทำให้ร่างกายมีความไวต่อยาสูงสุดนะครับอันนี้จะแบบทดสอบอนุพันธ์อันดับ2นะครับd เท่ากับ c ส่วน2ให้ค่าสูงสุดของ f นะครับโอเคอ่ะดังนั้นโจทย์ถามว่าอะไรพาร์ท A ถามว่าจงหาปริมาณยาที่ทำให้ร่างกายมีความไวต่อยาสูงสุดนี่ไงตอบแล้ว d เท่ากับ c ส่วน2แต่อีกคำถามนึงก็คือให้หาความไวต่อยาที่ปริมาณ d ดังกล่าวด้วยนะครับและมีค่าเป็นก็แทน s ด้วย c ส่วน2นะพูดผิดนะครับให้หา s เมื่ อปริมาณยาคือ c ส่วน2แล้วก็อย่าลืมนะเวลาเราแทนเราต้องแทนอันที่ถูกต้องนิดนึงนะครับระวังนะนะต้องแทนในนี้นะครับก็แทน d ด้วย c ส่วน2ผมก็จะได้ c กำลัง2ส่วน2ลบ c กำลัง2ส่วน4ก็ได้ c กำลัง2ส่วน4โอเคนะครับอย่างที่เคยบอกกันนะครับเวลาเราจะตอบอะไรเนี่ยลองอ่านโจทย์อีกทีว่าโจทย์เนี่ยนะเขาถามอะไรเรานะแล้วเราตอบครบถ้วนหรือเปล่านะครับตอบครบถ้วนหรือเปล่าเอาส่วนพาร์ท B พาร์ท B เขาให้หาอะไรครับพาร์ท B นะครับเขาให้หาว่าเมื่อกี้พาร์ท A เราหาปริมาณยาที่ทำให้ร่างกายมีความไวต่อยาสูงสุดเนาะพาร์ท B เขาบอกจงหาปฏิกิริยาของร่างกายต่อตัวยาเมื่อปริมาณยาดีเป็นปริมาณยาที่ทำให้ร่างกายมีความไวต่อยาซึ่งพาร์ทเนี้ยเราคำนวณมาแล้วไอ้ตรงเนี้ยเกิดขึ้นเมื่อ d เท่ากับ c ส่วน2เนาะและปฏิกิริยาร่างกายต่อตัวยาคืออะไรคือ r ดังนั้นจริงเราต้องการหา r ที่ c ส่วน2ใช่มั้ยนี่คือสิ่งที่โจทย์ต้องการเนาะก็แทนค่า d ด้วย c ส่วน2ลงไปในนี้นะครับงั้น r evaluate ที่ c ส่วน2ก็จะเท่ากับนะc ส่วน2ทั้งหมดกำลัง2เนาะแล้วก็มี c ส่วน2ลบด้วย d คือ c ส่วน2หารด้วย3นะครับดังนั้นผมก็จะได้ c กำลัง2ส่วน4ข้างในจะได้ c ส่วน2ลบด้วย c ส่วน6 c ส่วน2ลบด้วย c ส่วน6ได้เท่าไหร่วะได้ c ส่วน3นี่ไม่ใช่ลบนะครับขอใช้ด้วยนะดังนั้นคำตอบก็คือ c กำลัง3ส่วน12โอเคนะครับก็จบแล้วนะครับแล้วก็ผมดูแล้วก็หมดเวลาพอดีนะครับหมดเวลาพอดีเดี๋ยวเราผมฝากไว้นะครับวันพฤหัสเนี่ยก็จะพูดถึงต่อไปเรื่องการไอกับหลอดลมละนะครับรัศมีของหลอดลมนะลองไปทำดูนะข้อที่แปดสี่ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายของการประยุกต์นะอนุพันธ์นะบทอนุพันธ์นะซึ่งหลังจากที่เราพูดแปดสี่ไว้เป็นให้เราลองไปฝึกทำดูแล้วนะครับเราจะขึ้นบทปริพันธ์บทที่สามต่อเลยนะครับซึ่งผมได้โพสต์ชีทส่วนแรกไปแล้วนะครับใน Google Classroom เราสามารถไปดาวน์โหลดได้นะครับก็ผมว่าสำหรับวันนี้
ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับผมพอแค่นี้ก่อนนะครับ